ฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็พูดถึงว่าทำไมเราต้องฝึกใจเพราะใจเนี่ยถ้าไม่ฝึกแล้วเนี่ยมันก็เกเรเละเทะเกเรดื้อนะแล้วก็นำไปสู่ทางตกต่ำลงไปทางต่ำเราลองดูจิตของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำสามด้วยความคิดนึกหรือนึกคิดที่ไม่ดีซึ่งเราก็พยายามจะดุด่าว่ากล่าวตัวเองอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าการดุด่าว่ากล่าวของเราเนี่ยไม่ได้ผลมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ฟังเราเขาไม่ได้เชื่อเราแต่เชื่ออะไรบางอย่างที่เขายังเหมือนกับว่าเขาเชื่อใครบางคนแบบนั้นเราก็เลยว่าเป็นผู้ดุด่าว่ากล่าวยังไงก็ไม่มีผลอะไรออกมาถ้าเกิดการฝึกหัดของเราเนี่ยเราจะสอนจิตเราด้วยการดุด่าว่ากล่าวแล้วดูดาว่าเก่าแล้วเนี่ยมันหายมันดีเราก็ฝึกแบบนั้นทีนี้เราดุไปด่าไปแต่เขาก็ไม่รู้ไม่สนใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีไม่ดียิ่งดูก็ยิ่งแย่เข้าไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าจิตเราเนี่ยมันเราจนปัญญานะที่จะแก้ไขเราเองก็ไม่ชอบแต่ทำยังไงได้ลงเรือเดียวลำเดียวกันเมื่อเรือลำเดียวกันเนี่ยทะเลาะกันอยู่กลางทะเลเนี่ยเมื่อไรจะหาฝั่งฝั่งก็ยังไม่เจอถ้าเกิดว่าต่างคนต่างทะเลาะต่างคนต่างไปมันก็แยกกันไปเลยก็จบกันไปทีนี้มันแยกไม่ได้เพราะเราเกิดมามันอยู่ด้วยกันทำให้เรามีความหนักใจกับจิตใจของตัวเองนั่นคือความทุกข์ของคนเรานะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยต้องการเป็นคนดีเราก็ไม่ใช่ว่าจะจิตใจถึงจะโหดอมหิตขนาดนั้นแต่ดูใจของเราเนี่ยมันจะโหดร้ายเข้าไปเรื่อยๆทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้พึงพอใจในพฤติกรรมของเขาเหมือนสัตว์ป่านะฉะนั้นการฝึกใจจึงมีประโยชน์นะถ้าเกิดในโลกนี้การฝึกหัดใจเนี่ยไม่มีเราคงจะแย่แน่แล้วก็เมื่อการฝึกหัดนั้นน่ะไม่มีในโลกหรือมีแต่ไม่เป็นอันสำเร็จถึงใครจะฝึกยังไงผลของการฝึกย่อมไม่มีเราคงจะแย่แน่นะก็มีการถกเถียงในสมัยพุทธกาลนะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ว่าปฏิบัติแล้วจะดีมีการมีได้เป็นไปได้ว่าฝึกแล้วจะนำผลมาให้อย่างดีที่เราต้องการแต่บางคนก็ให้ความเห็นว่าฝึกก็ไม่เป็นอันฝึกฝึกแล้วก็เท่ากับไม่ฝึกฝึกแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะขี้คายหรือไม่ขี้คายก็อยู่ที่ตัวมันเองเปรียบเหมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามลิขิตของชีวิตไม่มีใครทำอะไรได้ถึงเราจะฝึกก็ไม่เป็นอันฝึกเหมือนฝึกแล้วก็ไม่มีผลเหมือนกลุ่มได้ที่ชัดไปมันจะขี้ขายก็ขี้ขายถ้าไม่ขี้ขายมันก็พันกันต่อไปแบบนั้นอันนี้ก็คือความเห็นในสมัยนั้นก็ทำให้เรานี่ได้เห็นว่าเป็นการถกเถียงระหว่างคนมนุษย์เราซึ่งหาทางออกเรื่องนี้มากมายนะบางคนก็บอกว่าฝึกได้ทำได้ซึ่งสมัยพุทธกาลมีลัทธิคณาจารย์อีกมากมายซึ่งมีความเห็นแตกต่างนะเขาเรียกความเห็นต่างกันมากมายสำนักโน้นก็ว่าอย่างนี้สำนักนี้ก็ว่าอย่างโน้นซึ่งเป็นปัญหาที่ถกเถียงนะบางคนก็บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรทำอะไรได้หรอกมันจะไปของมันอย่างนั้นแหละจะดีจะชั่วแล้วแต่มันจะเป็นนะสุดท้ายก็จะบริสุทธิ์เองเราดูไปมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่จะบริสุทธิ์เองขนาดฝึกมันยังไม่จะไม่เป็นนะ
นี่เองจึงว่าคนเรามันทุกด้านจิตใจนี่มากในมนุษย์เราก็ดีพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกก็ดีเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจนถึงเทวดาจนถึงพระพรหมนั่นนะก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันก็คือจิตใจที่ควบคุมไม่ได้นะแล้วก็ควบคุมไม่ได้ยังไม่พอไหลสู่ลงที่ต่ำอยู่เนืองนิดนับวันมันจะป่าเถื่อนไปเรื่อยๆเราดูโลกสิตอนนี้สื่อเนี่ยมันทั่วถึงในโลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์โหดร้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหน่อยคงจะเหมือนสัตว์จริงๆนะตอนนี้มันก็ใกล้เคียงแล้วนะดูพฤติกรรมถามว่ามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยเขาโหดร้ายเนี่ยทั้งที่เขาจริงๆลึกๆเขาอยากจะเป็นคนดีนะเหมือนเรานี่แหละแต่มันดีไม่ได้เพราะใจเนี่ยมันอมหิตนะเราก็เลยว่าอยู่โลกใบเดียวกับเขาทุกคนอยู่โลกใบเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรมามันก็ตายร่วมกันนั่นเองนะเราจะเห็นว่าภัยพิบัติต่างๆเกิดจากจิตมนุษย์นะมนุษย์นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะหลายกาศจริงๆถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์เดรัจฉานเช่นเสือหมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คงทำลายกันเหมือนกันนะแต่คงไม่มากเหมือนมนุษย์นะอย่างมากก็กัดกันไปกัดกันมากินกันไปกินกันมาแต่มนุษย์ไม่ใช่กินแค่นั้นนะมันจะยื้อจะแย่งกันนั้นไม่รู้ละมนุษย์นี่น่ากลัวที่สุดนะเพราะความเลวร้ายของในใจของมนุษย์เนี่ยมันมากซึ่งการเยียวยาการรักษาเราจำเป็นจะต้องมีการเยียวยาจริงอยู่ร่างกายนี้ป่วยไข้ไม่สบายเรายังไปหาอยู่หายามารักษาและจิตใจมนุษย์เราป่วยไข้ล่ะวิปริตผิดเพี้ยนล่ะอะไรจะเยียวยาอะไรจะเยียวยาจิตใจนั้นให้ดีขึ้นนี่แหละถึงว่าเราจึงเป็นผู้กระหายใครอยากจะเป็นคนดีที่จะฝึกหัดจิตใจตัวเองแล้วในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็คือธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมะโอสถที่ขนาดเดียวเท่านั้นนะแล้วเราก็ยังโชคดีนะว่าเราเกิดมาเจอพุทธเจ้าทันถึงแม้จะทันศาสนาของท่านไม่ทันพระองค์ท่านก็ติดตามดีเถิดเราก็ยังถือว่าโชคดีอยู่เพราะว่าคำสอนนั้นยังขจรจายอยู่ในโลกที่เราอยู่โดยเฉพาะเมืองไทยของเราซึ่งยังเป็นจุดศูนย์รวมที่เรายังได้รับรู้คำสอนถ้าเกิดไปมุมใดมุมหนึ่งของโลกเนี่ยตายแน่เลยเราคงจะเป็นคนขนาดไหนขนาดคนไทยแท้ๆยังรู้ยากต่อมาว่าพุทธศาสนาเป็นความลึกแทบจะบอกว่าเกินไปทำให้มนุษย์เนี่ยจึงไม่รู้เพชรเม็ดงามอันนั้นเขาเรียกว่ามันไม่เห็นคุณค่าซึ่งคุณค่านั้นลึกเกินไปไม่ใช่ศาสนาที่ตื้นๆนะจึงมองได้ยากเหมือนเพชรในมือลิงนั่นเองจึงเห็นคุณค่าไม่ได้ลึกมากนะขนาดเราปฏิบัติด้วยกันนักปฏิบัติเนี่ยพระกรรมฐานด้วยกันก็ยังถกเถียงกันเลยนะเพราะความลึกเนี่ยมันตีตักความยากการเข้าใจยากมากฉะนั้นเราจึงว่าเป็นที่ถกเถียงในวงการจึงแตกนิกายไปมากมายไงเพราะความเห็นไม่ลงรอยกันทีนี้ว่าพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดอะไรเป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์แห่งความถูกต้องนะสัญลักษณ์แห่งความถูกต้องนั้นก็คือว่า คำสอนแต่ละคำสอนเนี่ยต้องลงเอยลงกันได้ในพระสูตรลงกันได้ในพระวินัยไม่ขัดแย้งกันในพระสูตรพระวินัยพระสูตรคืออะไรพระวินัยคืออะไร
พระสูตรก็คือสุตตะแปลว่าฟังการฟังมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็มีการฟังธรรมจากพุทธองค์มาแล้วก็ทรงจำไว้สมัยก่อนไม่มีอะไรจารบันทึกนะเนาะก็จำไว้อย่างเดียวแล้วเมื่อจำมาแล้วก็มารวบรวมเรียบเรียงเป็นพระสูตรนั่นเองพระเจ้าแสดงธรรมในสถานที่ไหนเมื่อไหร่กับบุคคลใดพระภิกษุสงฆ์พระอานนท์ก็ได้จดจำมาแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มเป็นพระสูตรนั่นเองพระสูตรคือการสิ่งที่สดับตรับฟังมาแล้วก็มาเรียบเรียงขึ้นมาเพราะการแสดงธรรมของพุทธองค์แต่ละครั้งเนี่ยก็ทำให้คนฟังนั้นบรรลุธรรมได้นั่นเองนะแสดงแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็เอาตรงนั้นมาเทียบเคียงกับการประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็บางคนก็พระวินัยก็คือศีลของพระเขาเรียกว่าศีลพระภาพเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยจะมีข้อวัดอันเดียวกันปฏิบัติเดียวกันก็คือพระวินัยแล้วก็พระวินัยนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของภิกษุทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎระเบียบที่บังคับหรือเป็นกฎระเบียบเดียวกันท่านบอกว่าเหมือนกับว่าดอกไม้หลายดอกหลายสีหลายจำพวกแต่เมื่อมาร้อยเรียงให้เป็นพวงมาลัยแล้วเนี่ยย่อมงดงามถึงจะหลากสีจะหลากกลิ่นต่างดอกก็ตามก็สามารถที่จะเป็นมาลาที่สวยสดงดงามได้ชั้นใดเหมือนกับคนที่บอกปวดนั้นหลากหลายตระกูลหลากหลายวรรณะอาชนชั้นแต่เมื่อบวชแล้วก็เป็นอันเดียวกันเรียบเรียงให้ร้อยลัดเป็นพวงมาลัยเนี่ยงดงามเขาเรียกว่าวินัยก็คือกฎระเบียบที่ร้อยลัดเหมือนพวงมาลาที่ดอกไม้คละสีก็ยังคละดอกคละจะประเภทก็ยังมีความงดงามได้แบบนั้นเลยทีนี้ว่าโจมบางคนก็บอกว่าพระสูตรก็ยังไม่เคยอ่านเลยพระวินัยก็ยังไม่รู้จักจะเปรียบเทียบอย่างไรข้อสังเกตก็คือว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถึงแม้เราไม่เข้าใจพระสูตรหรือว่าเราไม่เคยอ่านพระสูตรหรือไม่ค่อยจะรู้กว้างขนาดนั้นก็มีข้อสังเกตว่าเมื่อใครสอนใครแสดงธรรมเมื่อเรานำสิ่งนั้นมาสิ่งที่ท่านสอนท่านแสดงธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยพึงสังเกตอาการของจิตใจของเราเนี่ยจะมีอาการดังนี้ก็คือ 1. มักน้อยสันโดษวิเวกเป็นไปเพื่อความสงบระงับแล้วก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมักน้อยสันโดษวิเวกแล้วก็สงบแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดอาการเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความวี่แววของความถูกต้องนะอันนี้ก็คือข้อสังเกตว่าเราทำไปแล้วเนี่ยวิเวกเหมือนกายวิเวกจิตวิเวกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเรามักน้อยลงสันโดษชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ความสงบระงับเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมีแน่เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดหมายความว่าเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดก็หมายถึงว่าเบื่อหน่ายแล้วคลายกามราคะนั่นออกนั่นเองคลายความยินดีนั่นเองในโลกได้นั่นเองคลายความยินดีทั้งปวงได้นั่นเองสังเกตอยู่อย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยพุทธองค์ทรงไปเรียนรู้กรรมฐานสมาธิกับอาราธบททุกขดาบทเมื่อพุทธองค์ทรงทำตามก็สามารถจะรู้ธรรมที่ดาบททั้งสองนั้นสอนได้
เหมือนว่าสูงสุดนะแต่พุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าสมาธิที่ทำตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยท่านบอกว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเราสังเกตว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่ไม่เป็นแต่เพื่อความสงบระงับมีความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะสังเกตว่าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดท่านก็เลยหลีกออกจากธรรมนั้นมาเป็นไปเพื่อพรหมโลกเท่านั้นเองไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่ว่าสงบระงับอยู่นะสงบระงับอยู่ทีนี้เหมือนกันว่าที่ตมานำมาสอนนี้ก็พยายามที่ตรวจทานว่าสิ่งต่างๆที่เรานำมาสอนเนี่ยเมื่อคนทำตามแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงว่าคำสอนของเราจะไม่ผิดพลาดก็พยายามนะพยายามว่าเราก็พยายามตรวจทานในสิ่งที่เราสอนไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำยังไงเราจะไม่ผิดพลาดในการสอนถ้าเกิดการผิดพลาดในการสอนขึ้นมาเนี่ยเราจะพาคนไปสู่ความหายนะมากมายกลายเป็นว่าเราจะเป็นผู้ทำลายศาสนาได้คนหนึ่งโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่ได้เจตนาแต่ไม่รู้สึกตัวว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นการทำลายอันนี้ก็กลัวอยู่นะไม่ใช่ไม่กลัวเพราะว่าเราสอนคนเนี่ยคนทำตามเราจะจูงเขาไปทางไหนเขาก็ไปแต่เราจะต้องมั่นใจว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะต้องนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นเราไม่ต้องการให้คนไปสู่ความหายนะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นผู้ทำลายศาสนานะก็ตรวจทานมากมายนะทีนี้ว่าเราก็ตรวจสอบด้วยการที่เราฝึกฝนมาก่อนซุ่มแอบทำฝึกซ้อมหลากหลายวิธีมาตลอดตั้งแต่บวชมาแล้วก็พยายามศึกษาค้นคว้ากว้างกว่านั้นก็คือว่าไม่จำกัดเสรีภาพของตัวเองว่าอยู่ในที่ใดที่หนึ่งให้มีความกว้างขวางในการฝึกเราไม่เชื่อใครคนใดคนหนึ่งทีเดียวขอการฝึกนั้นตรวจสอบดูก่อนแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาสอนเราไปเรียนรู้กับใครแล้วก็ให้จำกัดอาณาเขตของการคิดค้นเนี่ยอยู่แค่นี้นะห้ามคิดเกินนี้นะเราไม่ได้เราต้องคิดเกินเพราะว่าเราจะต้องมีความกว้างขวางพอเพื่อความตรวจทานให้ดีทีนี้ว่าเราจะมั่นใจอย่างไรว่าเรามั่นใจของการสอนของเราไม่ผิดถูกต้องก็คือคนเราเนี่ยมีกิเลสอยู่3ตัวตัวใหญ่ที่สุด3ตัวก็คือกามราคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยคนเกิดในโลกนี้เนี่ยมากด้วยกามคุณแล้วก็มนุษย์คือกามภพแห่งกามมนุษย์กับเทวดานี้เป็นกามภพร่วมกันนะกามภพประเภทกามภพร่วมกันแต่ฐานะคนละภพก็จริงแต่คําว่ากามภพนี้เหมือนกันแสดงว่ามนุษย์กับเทวดานี้อยู่ในโซนเดียวกันคือกามภพถึงแม้ว่าภพภูมิจะต่างกันแต่คําว่ากามภพไม่ต่างกันจึงจัดว่ากามาวจรท่องเที่ยวอยู่ในกามแล้วกรรมฐานที่จะมาสอนไปนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องเด่นชัดว่าเมื่อเราทำแล้วปฏิบัติทำแล้วตามแล้วเนี่ยขนของกามาวจรหรือกามาภพเนี่ยหรือกามเนี่ยถูกทำลายได้จริงๆชัดเจนมากนะเรามั่นใจตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยถูกทำลายเรามั่นใจว่าทำแล้วเป็นไปได้จริงๆว่าเบาบางจางคาย
แล้วก็ดูวี่แววว่าจะถูกทำลายได้จริงๆซึ่งเข้ากับโครงข่ายที่บอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษวิเวกแน่นอนเราก็พยายามตรวจทานอยู่เสมอนะแต่ก็หนักใจอยู่เมื่อก่อนนะหนักใจว่าถ้าเราสอนสิ่งเหล่านี้ไปเหมือนกับว่าไปขัดแย้งกับระบบที่เขาสอนกันอยู่มากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปสรรคแก่เราแต่ถ้าเราไม่สอนก็เงียบไว้ก็เป็นลักษณะว่าเราก็เข้าใจของตัวเราเองเท่านั้นเองแต่เมื่อสอนไปแน่นอนว่าเพราะว่าสมัยนี้หรือว่าการแต่สมัยที่ผ่านมาคือมันหลากหลายมาเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีทุกว่าไม่รู้จะยุติที่ไหนเลยการเห็นความเห็นของคนเราที่ปฏิบัติมันหลากหลายของพิธีของการที่เข้าใจเราเองก็เป็นพิธีหนึ่งที่มาเหมือนกับว่าเข้ามาแข่งขันกันระหว่างการปฏิบัติถกเถียงกันซึ่งเราจะต้องชนกับสิ่งหลายๆอย่างก็ในที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็บังคับนะจำเป็นจะต้องมานะมาแล้วก็พยายามที่จะให้มีความอะไรอ่ะเหมือนกับว่าให้มีความเข้าใจวิธีนี้ขึ้นมาว่าวิธีนี้เนี่ยเราก็ตรวจทานมามากมายนะก็คิดว่าทำแล้วเนี่ยเป็นลักษณะนั้นจริงๆก็คือมักน้อยสันโดษเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจริงๆอันนี้ก็คือว่าเรามั่นใจตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีรายลักษณ์อักษรอัตถพยัญชนะอยู่ก็จริงแต่ยากต่อการเข้าใจถึงภาษาความรู้สึกในใจเนี่ยมันเป็นการบัญญัติออกมาเป็นภาษาตัวหนังสือเนี่ยมันยากต่อการที่จะเอาอักขระพยัญชนะเหล่านั้นทดแทนได้นะซึ่งมันจะต้องตีความลึกกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าจะต้องนำศัพท์เหล่านั้นหรือคำพูดเหล่านั้นมาแจกแจงแสดงบอกให้ย่อยขยายความไปอีกเยอะเลยถึงจะเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีการคนที่ผ่านการฝึกมาก่อนเนี่ยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาอย่างดีก็ทำให้คนนั้นเหล่านั้นจะพาทุกคนให้เข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งนั้นได้นี่เป็นการยากที่สุดนะยากที่สุดว่าคนเราทุกคนก็ทุกข์ด้วยกันนะแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของเราเนี่ยจะต้องมีหลายอย่างโดยเฉพาะว่าการฝึกสมาธิที่เขาสอนกันนั้นตมาเองเคยฝึกมาหมดเลยนะฝึกมาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไม่มีฝึกฝึกแล้วแต่เราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าฝึกแล้วเนี่ยเราคิดฝึกไปเราวิเคราะห์ไปฝึกไปเราวิเคราะห์ไปคือวิเคราะห์ไปเรื่อยๆว่าฝึกแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงในที่สุดแล้วเนี่ยมันหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้เลยจึงมาออกทางนี้ไงแต่ทางนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอยู่ในสังคมก็เลยเป็นความยากลำบากหน่อยที่เราจะมาตีแผ่ให้เป็นที่รู้จักนะเราก็รักศาสนานะไม่ใช่ไม่รักรักทุกคนเพราะเราเนี่ยเหมือนบุตรหลานของพุทธองค์ที่ทรงทิ้งมรดกไว้เราก็มาขบคิดตีกันความกันสารพัดนะก็เหมือนว่าเป็นลูกเป็นหลานทั้งนั้นที่เราจะเข้าใจคำสอนพระเจ้าได้อย่างไรท่านก็ล่วงลับไปแล้วทิ้งมรดกตกทอดให้เราก็อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละที่จะมานำมาสาธยายและก็เป็นผู้นำในสังคมให้ศาสนานี้ยืดไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ของการสมัยอายุของแต่ละคนไปอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งนะว่าต่อมาก็พยายามตรวจทานมากนะที่ว่าจะมาตีแผ่ไม่งั้นเราก็กลายเป็นผู้ทำลายคนหนึ่งในศาสนาทั้งเจตนาเราไม่มีอยากจะเชิดชูนั่นเองแต่ว่าการเชิดชูตัวเองเนี่ยเป็นการทำลายโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในการสอนฉะนั้นอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าการสอนนี้เนี่ย
เมื่อทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะว่าคนสอนนี่ต้องผ่านมาแล้วไม่ผ่านจะสอนได้ยังไงเอาง่ายๆแต่ว่าเขาก็ไม่เป็นเขาเรียกว่าเขาไม่ให้พูดประตัวเองจากนั้นจากนี้มากกว่านั้นฉะนั้นเวลาอาตมาแสดงธรรมอาตมาไม่เคยยกอาตมาเข้าว่ารู้อะไรนะแบบบรรลุธรรมอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เคยมีจะพูดเป็นกลางไม่ได้เอ่ยบุคคลว่าใครแต่ถ้าเราไม่เอ่ยไม่พูดเป็นกลางเราก็ไม่มีคำพูดอะไรที่จะมาแสดงกันมาพูดกันฉะนั้นคำเทศหรือคำแสดงธรรมเนี่ยจะต้องเป็นพูดต้องเป็นสิ่งที่ต้องพูดได้แต่ไม่ต้องเอ่ยบุคคลไม่เอ่ยบุคคลว่าคือใครนั่นคือการที่การแสดงธรรมที่เป็นกลางที่สุดที่ไม่ต้องเอ่ยบุคคลว่าคือใครแต่แน่นอนว่าธรรมชาติของคนฟังเขาก็ต้องรู้ว่าคนแสดงต้องผ่านการอบรมมาไม่งั้นถึงอย่างนั้นก็ตามเข้าใจยังไงก็ช่างเถอะแต่ก็ไม่พูดว่าตัวเองเป็นอะไรกับอะไรนะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติไปด้วยความรอบคอบนะไม่งั้นไม่มีอะไรเป็นคำพูดที่จะมาพูดกันนะถ้าเกิดว่าเขาห้ามพูดก็ห้ามพูดก็ไม่ต้องมาเทศหรอกไม่มีการเทศเลยอันนี้ก็เป็นการเทศได้แต่ว่าเราจะไม่เอ่ยบุคคลใดนะสังเกตว่าจะไม่เอ่ยบุคคลเข้าไปถึงจะเอ่ยก็เอ่ยแบบนอกๆไม่ใช่ลึกๆนะไม่ใช่สูงๆนะเอ่ยแบบต่ำๆเนี่ยได้นะให้เห็นความนั่นๆนี่ๆพอเล็กๆน้อยๆได้อยู่แต่ถ้าเอ่ยสูงไม่ได้นะเอ่ยสูงไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อทุกคนก็สำรวมอยู่นะทีนี้ว่าการฝึกหัดตนเนี่ยต่อมามีเขาเรียกว่ามีข้อเปรียบเทียบมีการแสดงไปตามลำดับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีของตมานี้ไม่ใช่วิธีของตัวเองที่บัญญัติขึ้นเองโดยความคิดเห็นของตัวเองไม่ใช่เลยการที่นำสิ่งนี้มาสอนแล้วก็วิธีนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่ได้รับมาตอนวันบวชธรรมดาของภิกษุสงฆ์ที่บวชมาในศาสนานี้ทุกคนรับเหมือนกันหมดไม่ใช่รับตมาองค์เดียวนั่นก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามูลกรรมฐานตะจะปัญจกะกรรมฐานคืออะไรตะจะคือตะโจนั่นเองก็คือหนังปัญจกะคือห้ากรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้ามีอะไรบ้างล่ะผมขนเล็บฟันหนังมันคลี่ข้อที่ห้าเลยกรรมฐานห้าที่เรียกสั้นๆนะแล้วก็ห้าอย่างเนี้ยรวมอยู่ที่หนังพื้นเดียวก็เรียกว่ามีหนังเป็นที่สุดก็มีคำแปลนะกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดก็มีเพราะว่า5อย่างเนี่ยผมก็ตั้งอยู่บนหนังขนก็บนหนังเล็บก็หนังฟันก็ยังเป็นหนังเลยหนังเหงือกนั่นเองนะแล้วหนังเองเนี่ยหุ้มห่อทุกอย่างไว้ในตัวเราพื้นเดียวจะได้ว่าหนังน่ะเป็นที่สุดไงคำแปลจึงว่ากรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดก็เคยแปลกรรมฐานมีหนังเป็นที่5เขาก็แปลอย่างนี้ก็มีฉะนั้นตัจจะปัญจกะกรรมฐานนี้จึงมีความแปลทำนองนี้นะแล้วก็ทุกองค์ที่บวชมาเนี่ยจะต้องได้รับไม่ใช่กรรมฐานธรรมดานะกรรมฐานพุทธเจ้าให้วันบวชทุกองค์พระทุกองค์บวชแบบเดียวกันหมดเลยไม่ได้ต่างกันไม่มีข้ออื่นทำไมบางคนบอกว่ากรรมฐาน40เนี่ยน่าจะพระองค์นี้บวชมาปุ๊บให้ข้อที่1ไปข้อที่2จน40แล้วก็มาเรียงใหม่ดิไม่พุทธเจ้าให้กรรมฐานข้อเดียวเท่านั้น
ก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานทำไมกรรมฐานมีตั้งเยอะให้ข้อเดียวก็เพราะว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมีรากอันเดียวกันมีโคนอันเดียวกันมีรากอันเดียวกันก็คือกรรมฐาน5ซึ่งแปลอยู่อย่างเขาเรียกว่ามูลกรรมฐานแปลว่ารากเหง้าของกรรมฐานแสดงว่ากรรมฐาน40เนี่ยรากเหง้ามาอยู่ตรงนี้รากเดียวกันแต่40อย่างก็จริงแต่รากเหง้าอันเดียวไม่ใช่รากเหง้า40นะเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้มีทั้งกิ่งทั้งดอกทั้งใบเนี่ย40อย่างแต่รากเหง้าเดียวกันถ้าเกิดว่าให้รากเหง้าไปจบเลย40อย่างนั่นเองจึงเรียกว่ามูลกรรมฐานเข้าใจไหมแล้วอาตมาก็เอากรรมฐานนั้นน่ะมาสอนทำไมไม่เอากรรมฐานอื่นก็เพราะกรรมฐานนั้นเนี่ยเป็นที่มาเป็นการให้ของพุทธเจ้าที่ให้อุปัชฌาย์นี้ให้แล้วก็พุทธเจ้าก็กล่าวถึงว่าถ้าอุปัชฌาย์ใดไม่ให้กรรมฐานบทนี้ปรับโทษด้วยลงโทษไว้ด้วยถือว่าทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรฉะนั้นท่านถึงบอกว่ากรรมฐาน5นี้อนาคตถึงพระอรหันต์ทีเดียวเท่ากับทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรแสดงว่าอนาคตฝากไว้ที่กรรมฐาน5ฉะนั้นเองแล้วเราจะไปทำกรรมฐานอื่นยังไงได้กันเพราะว่าอื่นถึงจะมากแต่รากเหง้าเดียวน่ะเข้าใจไหมฉะนั้นรากเหง้าเดียวนี้เองแต่กลับว่าเป็นที่หลงลืมหรือว่าเป็นที่ทิ้งของภิกษุทั้งหมดไม่ค่อยเอากันไปทำต่อมาไม่ได้ทิ้งนะเอาตรงนั้นมาไม่ใช่กรรมฐานต่อมาจะเอามาสอนทุกวันนี้กรรมฐานบทนี้บอกได้เลยว่าอาจารย์จรัญสอนอะไรกรรมฐานอะไรบอกกรรมฐาน5ถูกต้องนะคำนี้นะแล้วกรรมฐาน5เนี่ยผมคนเล็บผันหนังเนี่ยเขาย่อให้ความจริงมันอาการ32เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยมี32อย่างตามบาลีนะตามความสอนพระเจ้าแบ่งเป็น32แต่5อย่างเนี่ยเอา5ไปก่อนเป็นภายนอกแต่หลังจากนั้นเป็นภายในเวลาพระบวชใหม่มานะท่านก็คงจะให้มากก็คงจะจำไม่ไหวมั้งก็ให้ไปข้อ5ก่อนย่อๆนะย่อๆเพราะว่าความใหม่แต่ถ้าขยายแล้ว32และคนเราเนี่ยขยายถึง32อาการแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีขยายออกไปว่าอาการ32เนี่ยต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเขาเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์มันก็เลยขยายว่านึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นคนตายบ้างคนแก่คนเจ็บคนตายบ้างทำนองนั้นก็กลายเป็นอุบายขึ้นมาแตกแขนงออกมาเยอะเยอะเยอะแท้จริงกรรมฐาน5แตกแขนงออกมาเองที่จะมาเห็นว่าบอกว่าให้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพนะร่างสดๆเราก็ได้ร่างเน่าร่างเปื่อยก็ได้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะพอใจร่างแบบไหนก็ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการแตกแขนงความจริงเป็นกรรมฐานเดียวกันหมดตลอดสายเลยเพียงแต่เราขยายความหรือย่อความเท่านั้นเองย่อมาหน่อยก็5นั่นเองย่อ5ก็เหลือ1ก็คือหนังถ้าขยายมาก็เป็น32ขยายอีกก็เป็นป่าช้า9เลยทีนี้มันเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าการตีความขยายความก็เลยออกมามาอย่างนั้นแท้ความจริงคือรากเหง้าเดียวกันอันนี้ขออธิบายหน่อยว่าจุดยืนของการสอนของอาตมาคือกรรมฐาน5ที่ได้รับบรรบวชฉะนั้นใครจะบอกว่าผิดอะไรเนี่ยก็ท่านให้มาน่ะจะทำยังไงพระเจ้าให้มาน่ะจะผิดยังไงอ่ะถ้าว่าผิดมันก็เหมือนกับพระเจ้าให้ผิดนั่นสิพระเจ้าจะให้เราผิดได้ยังไงท่านก็สงสารอนุเคราะห์เราอยู่แล้ว
ฉะนั้นเมื่อเราเก็บตรงนั้นมาทำแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆอันนี้ก็พูดถึงว่าที่มาที่ไปของการสอนนะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ยสอนผิดแล้วสอนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงนะคือเขาไม่ได้ลองตรงนี้นะถ้าลองตรงนี้ก็จะมาว่าไม่ได้มีเถียงเลยนะเราพูดยากเหมือนกันตอบยากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เห็นมันเป็นการยากในการเข้าใจพูดยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามันไม่เห็นถ้าเห็นด้วยการพูดกันได้เข้าใจกันนะมันเข้าใจกันเหมือนกับว่ามันอยู่คนละที่แล้วก็ต่างคนต่างพูดกันมันคนละฟากฟังอันนี้ก็พูดเกินให้รู้ไว้ว่าการสอนของธรรมะก็คือจุดยืนใครถามว่าสอนยังไงบอกกรรมฐาน5ตาจะปัจจกะกรรมฐานเรียกยากก็กรรมฐาน5ก็แล้วกันเรียกยากนั่นแหละคือถูกต้องเพราะว่าได้รับวันบวชนั่นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระที่บวชมาทิ้งของท่านหมดเลยไปเอาอย่างอื่นกันซึ่งท่านเรียงลำดับให้แล้วว่าอันนี้มันเป็นรากนะอย่างอื่นอาจจะเป็นกิ่งใบมันอะไรต่างๆก็เอาไว้กันทีหลังเอาเหมือนกันเนี่ยแต่เอาทีหลังแต่เอาก่อนต้องเอาตรงนี้ก่อนว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าเอาบทนี้บทเดียวบทอื่นไม่เอาคือบทนี้เนี่ยบทอื่นมันก็รวมลงบทนี้หมดนะเขาบางอย่างเขาเรียกมาเรียกว่ารากเง่าได้ยังไงนะเหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้มีกิ่งมีดอกมีใบ40อย่างแต่ถ้าเราเกิดขุดรากไม้ต้นนี้เนี่ย40อย่างเหี่ยวหมดเลยตายหมดเลยก็เหมือนกับว่ากรรมฐานนี้เนี่ยเราทำตรงนี้40อย่างก็ทะลุหมดเลยแบบนั้นเนี่ยนะเราไม่ต้องไปทำทีละอย่างละอย่างทำตรงนี้คือมันกินความทั้งหมดเลยกินเนื้อที่ทั้งหมดเลยไปได้หมดเลยถึงเมื่อรู้กี่อย่างนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะและอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาฝึกกันทำสมาธิกันสมัยนี้ก็ฝึกสมาธิธรรมะก็เคยฝึกนะฝึกมาแต่เราฝึกแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดนะไม่ใช่ไม่เกิดตอนเป็นคารวาสก็ฝึกสมาธิฌานนั่นแหละแต่มันมีปัญหาว่ามันนิ่งตอนเข้านะอย่างที่เคยพูดให้ฟังเนี่ยเราเข้าสมาธิก็ใช่ว่าสมาธิจะทำง่ายนะก็ทำยากนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องต่อสู้กับอารมณ์กว่าจะสงบได้กว่าจะรวมได้นี่โอ้แทบตายเหมือนกันนั่งขาคดขาแข็งหลังคดหลังแข็งสู้ก็ไปในที่สุดก็พอได้รับความสงบบ้างเมื่อได้รับความสงบสมาธิเกิดขึ้นแล้วแทนที่เราจะชนะครั้งเดียวก็หมายถึงว่าเราต้องชนะตลอดไม่เลยวันไหนอารมณ์รุนแรงวันนั้นก็เข้าไม่ได้วันไหนพอจะอารมณ์เบาๆหน่อยก็พอได้แล้วก็สร้างยากแต่ก็เสื่อมง่ายสามวันนะถ้าไม่เข้าไม่ออกนะระวังจะเข้าไม่ได้ละซึ่งมันเป็นอะไรที่เปราะบางเหลือเกินกับการที่ว่าเราจะเข้าสมาธิยากยากแต่เวลาเข้าแล้วเสื่อมง่ายง่ายอะไรทำให้เสื่อมเพราะออกจากสมาธิมันลอยรั่วมันเยอะซึ่งการทำสมาธิเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงแต่เราไปนั่งสมาธิอยู่แค่ครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงเหลืออีก20กว่าชั่วโมงนั้นปล่อยจิตถามว่าทำไมปล่อยล่ะไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยเพราะออกมามันคุมไม่อยู่เข้าใจไหมว่าไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยเพราะมันคุมไม่อยู่แล้วใครอยากจะให้มันรั่วมันไหลลงไปล่ะไม่อยากให้ไหลหรอกอยากให้มันสงบอย่างนั้นนะแต่มันสู้มันไม่ได้มันรุนแรงก็เลยทำให้เราเนี่ยรั่วเมื่อรั่วมากๆก็สมาธิก็ค่อยจะเสื่อมแล้วเวลาเสื่อมได้ครั้งหนึ่งแล้วนะทำครั้งที่สองนี่ดื้อกว่าเดิมอีกเหมือนเมื่อก่อนดื้อยานะเมื่อก่อนเราปวดหัวเป็นไข้ยาสักเม็ดหนึ่งพอพวกเราต่อมานี่เป็นหัวเป็นไข้สองเม็ดยังไม่ค่อยจะอยู่เลยมันดื้อซะแล้วอะแล้วเวลาจับจิตครั้งแรกเราฝึกครั้งแรกนะจิตมันไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ปรากฏว่าความสงบเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะก็สงบละ
แต่ว่าหลังเนี่ยมันถูกจับไปบ่อยๆนะเหนื่อยตายเลยมันเริ่มรู้แล้วว่าเราจะจับมันเลยวิ่งใหญ่เลยมันเหมือนกับว่าโดนจับครั้งหนึ่งแล้วมันจะเข็ดเมื่อมันเข็ดแล้วนะมันจะจับยากกว่าเดิมอีกฉะนั้นเวลากรรมฐานเสื่อมครั้งหนึ่งเนี่ยทำขึ้นมายากมากกว่าเดิมหลายเท่าเราประเมินว่าครั้งก่อนก็ทำขนาดนี้ก็ยังได้แล้วแต่ครั้งนี้จะทำขนาดนั้นไม่มีทางนะต้องหนักกว่านั้นหลายเท่านะมันจะออกมาซึ่งมันเหมือนกับว่าสมาธิคือสมาธิเนี่ยมันสงบแบบบังคับเราเคยฝึกมาแล้วเวลาฝึกไปเนี่ยคอยจะมีหูทิพตาทิพนะคอยจะรู้อะไรที่มนุษย์ไม่รู้เนี่ยรู้เรื่องโลกวิญญาณรู้เรื่องวิญญาณจะสัมผัสหมดเลยแล้วก็หูทิพตาทิพคอยจะมีเสียงมาบอกคอยจะมีภาพนิมิตแล้วก็จริงดังนั้นด้วยนะอะไรที่จะเป็นล่วงหน้าบ้างก็จะโผล่มาละแล้วก็กิเลสเต็มไปหมดเลยมันก็ปนกับไอ้ความรู้พวกนี้ด้วยนะไอ้รู้ตรงนี้ก็มีไปหูทิพตาทิพก็มีไปแต่กิเลสเราก็มากจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมกิเลสก็มีทำไมไอ้พวกนี้ก็มีทำสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นคนหูทิพตาทิพเนี่ยตมาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่ามันมีได้เป็นได้รู้ใจคนอย่างนี้มีได้แต่เขาไม่ได้มองกิเลสของตัวเองว่ามีสิ่งเหล่านี้แล้วตัวเองมีกิเลสไหมซึ่งตมามองนะกิเลสเพียบเลยกิเลสก็เยอะแล้วก็พวกนี้ก็มีไปเอ๊ะอะไรกันเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้เอ่ยตัวเองขึ้นมาต่ำๆไม่เป็นไรนะว่ามันไม่ดีนั่นเองมันมีกิเลสนั่นเองให้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราก็ทำมาแล้วกิเลสก็ยิ่งใหญ่ยิ่งมากขึ้นไปอีกเดิมอีกดีไม่ดีตัวตนจะสูงนะคนทำสมาธิตัวตนจะสูงมากว่าเหมือนกับว่าคนอื่นทำไม่ได้เหมือนเขาทำแล้วเนี่ยเขายังมีหูทิพตาทิพเออแน่เก่งเงี้ยมันเหมือนยกตัวเองสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งว่าสามารถจะรู้พวกนี้คนอื่นยังรู้ไม่ถึงทำสมาธิยังไม่ถึงเขาโอ้ยพวกนี้เขาผ่านหมดเลยนะมันเป็นของมันเองตัวตนมันจะสูงขึ้นแต่พวกนี้เป็นได้เสริมได้ไม่แน่นอนหรอกไม่แน่นอนถามว่าทำไมคนเราทำสมาธิฌานเนี่ยมันคอยจะไปรู้พวกนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจิตเราเนี่ยปกติเราไม่ทำสมาธิเนี่ยมันรู้อะไรได้ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าเวลาทำสมาธิจิตมันรวมวิสติบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันมีเซนส์เนี่ยมันเหมือนมีเซนส์แล้วก็เหมือนเวลาเราทำสมาธิบ่อยๆปุ๊บเหมือนจิตเราเนี่ยนิ่งแต่นิ่งลอยนิ่งแต่มันลอยตัวเมื่อลอยตัวปุ๊บเนี่ยเหมือนเรดาร์นะเหมือนเรดาร์ที่พร้อมที่จะสแกนไปแล้วอะไรมาถูกคลื่นกระทบปุ๊บมันรู้เลยแบบนั้นแหละมันก็กลายเป็นว่าเออสมาธินี้ไปรู้ข้างนอกอยู่เดียวอย่างเดียวแต่ไม่รู้กิเลสตัวเองเลยทำไมเยอะเหลือเกินแต่ทำไมมันแก้ไขไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าทางนี้เนี่ยคงจะชนะกิเลสไม่ได้หรอกมีแต่หูทิพตาทิพเนี่ยพอมีได้อยู่อ๋อมีหน้าเขาถึงชอบกันหูทิพตาทิพนี่เองแต่ไอ้คนที่มันทุกข์กับกิเลสตัวเองเนี่ยมันชอบยังไงก็ไม่ชอบอ่ะจะวิเศษก็จะอยู่ตรงนั้นเองนี่ก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะมีไม่มีก็ไม่สำคัญหรอกแต่กิเลสของเราเนี่ยมันเผาลนจิตใจก็เลยเบนหาว่ากิเลสเหล่านี้จะละยังไงไอ้หูที่ตาทิพย์เอาไว้ก่อนจะมีไม่มีก็ไม่ได้สนใจมากมายเพราะว่ามันมีกันได้แล้วก็การที่เรามาให้ความสำคัญของกิเลสนี่มันเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะถ้าตัวนี้เนี่ยละไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นหูทิพย์ตาทิพย์มันก็ไม่มีความหมายอะไรฉะนั้นคนหลายคนเขาไม่ได้ให้ค่ากิเลสตัวเองจะละแต่ให้ค่ากับความมีอำนาจทิพย์นี่ว่าเป็นเลิศ
และคนทั้งหลายที่ไปเห็นคนอย่างนี้ก็ศรัทธาเริ่มใสกันมันมีกันได้นะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีกันได้แต่ถ้าไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยคนปุถุชนก็มีพระอรหันต์ท่านก็มีก็เลยว่าปนกันอันนี้นะปนกันว่าพระอรหันต์ท่านก็มีพรุ่งนี้คนที่เป็นสมาธิโลกีท่านก็มีเราแยกไม่ได้เลยว่าท่านเป็นพระสูงหรือพระยังไม่สูงอะไรทำนองนั้นมันก็เลยทำให้ไขว้เขวไปหมดเพราะว่าสมาธิเหล่านี้มันมีได้นะก็ยอมรับนะว่ามีจริงแต่ทีนี้ว่าเราต้องให้ค่าว่ากิเลสของเราเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าถ้าอย่างนั้นเราเบนเข็มมาหาเรื่องกิเลสดีกว่าว่ากิเลสเหล่านี้จะละได้ยังไงขนาดเราทำสมาธิมาแล้วออกมาแล้วเนี่ยตอนที่เข้าก็สงบดีมีความสุขแต่ทำไมออกมาแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินแล้วมันรั่วมันไหลไปหมดถ้าความสามารถของเราก็คุมไม่อยู่ถ้าคุมอยู่จะให้รั่วทำไมอะที่มันรั่วก็คือคุมไม่อยู่นะสู้มันไม่ได้นะกว่าจะสงบอีกทีก็สู้กันแทบตายแล้วก็การนั่งสมาธิทุกครั้งเหมือนนับหนึ่งทุกครั้งทำไมบอกว่านับหนึ่งก็เมื่อเลิกจากการทำสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็รั่วไปเหมือนเราเอาลิงปล่อยจับลิงได้ก็ปล่อยมันลิงไปแต่ถึงเวลาก็ไปไล่จับลิงใหม่ลิงที่ปล่อยไปนั้นก็ไปไล่จับใหม่แล้วจับได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าววันนี้นั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างอ้าวเลิกก่อนนะแล้วก็ปล่อยลิงไปก็ไล่จับใหม่จึงเรียกว่านับหนึ่งทุกครั้งและมีวี่แววที่จะชนะไม่ได้การชนะแต่ละครั้งนี้เหมือนกับว่าไม่ชนะขาดชนะแล้วอาจจะมีวันแพ้วันต่อไปแพ้ชนะอยู่ในที่เดียวกันและชนะก็ไม่ขาดมันก็เลยทำให้เรามองแล้วว่าถ้าเรามานัวแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะคงจะเสียเวลาไปหมดเลยเราจะต้องหาทางอื่นที่ดีกว่านี้สุดท้ายก็มานึกถึงว่าทำไมเรามาทำตรงนี้เนี่ยกับที่วันบวชเนี่ยทำให้พระเจ้าให้เราทำผมขนเล็บฟันหนังแต่ที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมขนเล็บฟันหนังเลยเกี่ยวกับลมหายใจถึงแม้พระเจ้าก็สอนลมหายใจเหมือนกันแต่ท่านยังไม่ได้ให้เขาตอนแรกเนี่ยให้กรรมฐาน5ไม่ได้ให้กับลมหายใจตอนแรกแต่เรามาทำลมหายใจเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นตอนปลายขึ้นมาเหมือนตอนถัดไปแต่เราไม่ทำตอนต้นแบบนั้นก็เลยว่าสงสัยกรรมฐาน5เนี่ยจะต้องมีดีแต่ทำไมเราทิ้งของท่านหมดเลยก็เพราะกับหมู่ก็ทิ้งกันทั้งนั้นน่ะเนาะก็ทิ้งตามนั่นเองเขาก็ทิ้งกันไม่ทำเดี๋ยวเขาก็จะว่าเอาว่าทำแบบอื่นสุดท้ายก็มาวกหามาพิเคราะห์ว่าทำไมพระเจ้าให้5อย่างแสดงว่าพระเจ้าต้องมีอะไรดีตรงนี้ทำไมพระหลายองค์ไม่ได้สนใจตรงนี้เราน่าจะมีการสนใจขึ้นมั่งว่าตรงนี้น่าจะมีดีคิดอย่างนั้นนะอันนี้ก็เล่านิดหนึ่งนะว่าที่มาที่ไปว่าบางคนว่าเอาอะไรมาสอนเนี่ยสอนไม่เหมือนเขาอะไรทำนองนั้นเราก็จะสาวความมาที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราก็มาคิดว่ากรรมฐาน5เนี่ยพระเจ้าให้เนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีอยู่ในนั้นแต่ถูกละเลยซะแล้วเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราลองทำตามดูสิเนี่ยทำตามดูสิหลังจากที่เราคิดว่าพระเจ้าสอนให้ผมเนี่ยเราลองเอาจิตไว้ที่ผมดิไว้ที่เล็บที่ฟันหนังมังสังเนื้ออะไรต่างๆเนี่ย5อย่างเนี่ยเราก็เอาจิตไว้แต่พระโอษฐ์มองไม่เห็นมืดเอ้ยอะไรพระเจ้าให้เห็นผมเราก็นึกไม่ออกขนเล็บฟันหนังนึกไม่ออกเลยมืดไปเลยเอ้าโอ้แสดงว่าเรามองไม่ออกเลยว่ามันไม่เห็นน่ะได้แต่ว่ารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่
แต่ผมของเราก็นึกไม่ออกได้แต่รู้ที่ผมรู้อยู่นะแต่ก็มองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราเอาธรรมชาติที่มีอยู่นั้นเป็นอยู่นั้นมาศึกษาค้นคว้าต่อมาเนี่ยเราคิดว่าแล้วเรานึกไปเนี่ยมันมองไม่เห็นได้แต่รู้รู้ว่าอยู่ที่ผมรู้อยู่ที่เล็บรู้อยู่ที่ฟันก็รู้อยู่แต่ไม่เห็นแล้วธรรมชาติจิตเนี่ยมันมีรู้หรือมันมีเห็นเราก็มานึกดูก็มาวิเคราะห์ดูว่าทำไมเรานึกถึงคนอื่นเรายังเห็นเขาได้นะมันก็มีแง่คิดมาเรื่อยๆคือวิเคราะห์ไงทำไมตอนที่เรานึกถึงคนอื่นน่ะเห็นเขาจังเลยนึกคนนั้นก็เห็นหน้านึกคนนี้เห็นจนไปที่หลอกหลอนในใจหมดเลยกลายเป็นอารมณ์มากมายมหาศาลก็เพราะว่าความเห็นนี่เองแต่มานึกเรากับเห็นเอ๊ะทำไมเอาเปรียบกันในเมื่อเรานึกคนอื่นเห็นก็นึกตัวเองเห็นไม่สงสัยแต่เวลานึกคนอื่นเห็นแต่นึกตัวเองรู้แล้วก็ไม่เห็นมิได้รู้เอ๊ะทำไมมันไม่สมบูรณ์ทำไมคนอื่นเนี่ยครบสองอย่างทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ของเราเนี่ยมีแต่แค่รู้อย่างเดียวเห็นมันไปอยู่ไหนก็เลยนึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนก็ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มาไม่หมดเหมือนก็ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะยังไม่เปิดเหมือนก็ปิดอะไรอยู่แสดงว่าความจริงแล้วเนี่ยนึกเขาได้ก็ต้องนึกเราได้นึกเขาเห็นก็นึกเราเห็นได้แต่ว่านึกเราทำไมไม่เห็นมีแต่ตัวรู้แสดงว่าถ้าเราทำจริงๆทำบ่อยๆทำมากๆคงจะมีการเห็นได้แต่มันก็เป็นการวิเคราะห์นะแล้วสมมติว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นผมคนเล็บฝันหนังแล้วเนี่ยสมมติก่อนเราจะละกิเลสได้ไหมเนี่ยรู้เห็นถึงผมคนเล็บฝันหนังรู้ถึงตับไตไส้พุงรู้โอ้ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเหมือนที่เราเห็นนึกถึงคนอื่นแล้วเห็นแจ้งเนี่ยทะลุเห็นมาเห็นตัวเองแล้วทะลุทะลวงไปหมดเนี่ยโอ้กิเลสคงจะออกแน่เราก็เห็นว่าโอ้กิเลสคงจะดับตรงนี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราลองปฏิบัติดูไหมว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราพยายามเห็นให้ได้ถ้าไม่เห็นก็สมมติก่อนตามสิ่งที่เราเคยเห็นจากคนอื่นเช่นว่าเห็นคนตายไหมเห็นคนแก่จับอย่างที่ได้มาสอนเนี่ยเพราะว่าเราลองทำมาแล้วทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยเอาละมันไม่เห็นแต่จะเห็นด้วยการอบรมก็มั้งถ้างั้นเราขออบรมไปก่อนอบรมดูซิว่าความเห็นมันจะมีไหมอันนี้ขอเริ่มต้นให้นิดนึงนะว่าก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองนะพูดต่ำๆได้นะไม่ต้องพูดสูงอันนี้มันเริ่มต้นต่ำๆนะเราเห็นว่าเรื่องใหญ่ของเราก็คือกิเลสหนักใจเรื่องกิเลสเหลือเกินส่วนอย่างอื่นเนี่ยจะมีอะไรดีก็ช่างเถอะเหมือนกับเราเนี่ยป่วยไข้สมมติว่าเราป่วยสมไข้อยู่เนี่ยมีคนอื่นบอกมาชวนดูหนังไหมไปฟังเพลงไหมโยมอยากไปไหมล่ะโอ้ยไม่อยากไปหรอกเพราะอะไรไม่มีแก่ใจเพราะอะไรป่วยอะทุกข์อะอยากจะไปรักษาป่วยไข้ให้หายก่อนเหมือนกันคนที่ว่าไปทำสมาธิแล้วมีหูทิพย์ตาทิพย์สนุกสนานไปเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเนี่ยแต่ว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันเหมือนคนป่วยมันไม่อยากใจดีว่าหูทิพย์ก็ช่างเถอะตาทิพย์ก็ช่างเถอะเราทำไปแล้วเหมือนกับว่ามันมีเส้นอะไรตัวเราเยอะเข้ามาเรื่อยๆแต่ยังไงก็ช่างเถอะจะสนุกสนานยังไงก็ช่างเถอะแต่เราทุกข์กับกิเลสเหลือเกินเหมือนคนไข้หนักยังไงเราขอไปรักษากิเลสก่อนรักษาไข้ก่อนไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยมันแบบนั้นนะคนเรามันทุกข์นะแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่เอากิเลสออกเนี่ยบวชไม่รอดหรอกมันจะไม่รอดเอาเพราะกิเลสมันเยอะเราต้องนึกถึงเรื่องกิเลสก่อน
แล้วก็มาดูว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยอย่างที่เรานึกถึงคนอื่นได้เนี่ยกิเลสเราหมดแน่ก็เป็นที่มาของการอบรมไงอบรมไปอบรมไปอบรมไปเนี่ยมีทุกอย่างโยมอย่างที่เคยมาสอนนั่นแหละโอ้ยมันเห็นได้เห็นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเห็นได้ตามที่เราประเมินไว้แล้วว่ากิเลสละได้แน่นอนละได้จริงๆ ราคะก็จะหมดโทสะก็จะหมดโมหะก็จะหมดบางไปทุกตัวเลยก็เป็นที่หมายว่าโอ้กรรมฐานห้าพระเจ้าให้ไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วเอาตรงนั้นแหละเป็นที่มาของการสอนปัจจุบันนี้อันนี้ย่อๆนิดนึงนะให้มาว่าการสอนก็มามีที่มาที่ไปนะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาต้องทำสมาธิแล้วมาเห็นตรงนี้เลยเห็นด้วยจิตปกตินี่เอง อุตส่าห์ทำสมาธิมาตั้งเยอะวางไว้หมดเลยเอามาไม่ได้เอามาแล้วไม่เห็นเลยคือไม่เห็นมันสมาธิมันลึกไปน่ะมันเลยไปน่ะแต่ทำไมคนอื่นก็พูดว่าเอาสมาธิก่อนเดี๋ยวจะไปเห็นเราก็ลองนะเอาสมาธิแล้วก็มาลองมาเห็นไม่ได้แต่ถ้าไม่เอามากับเห็นขึ้นมาเอ๊ะทำไมส่วนทางกันคนอื่นเขาก็บอกว่าเอาทำสมาธิให้มากก่อนแล้วถึงจะไปรู้เห็น แต่ทำไมเราทำเนี่ยไม่ต้องใช้กับเห็นแสดงว่าคำพูดแต่ละคนเนี่ยมันแค่ฟังไว้อย่างเดียวพอพิสูจน์ก่อนเท่านั้นเองมันทุกอย่างมันก็จะเปิดออกเองมันไม่มีอะไรเท่ากับการพิสูจน์หรอกนะใครจะพูดอะไรก็ช่างเราก็เลยตอนหลังๆพิสูจน์อย่างเดียวพิสูจน์อย่างเดียวใครฟังอะไรก็ฟังไปพิสูจน์อย่างเดียวเป็นได้มีได้หมดเลยเราจะสยบอยู่ที่เขาพูดแล้วก็สยบอยู่แค่ คำพูดแค่นั้นมันตื้นกันไปมั้งมันเหมือนก็ว่ามันยังไม่มีการพิสูจน์เนี่ยมันเหมือนกับเชื่อเร็วเกินไปเราไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใครนะแต่ขอพิสูจน์ก่อนในสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้กรรมฐานห้าพระเจ้าไม่ต้องอะไรของท่านเลยท่านให้ท่านเป็นเจ้าของธรรมะน่ะเวลาท่านให้อะไรเนี่ยท่านคัดสรรแล้วเราจะไปคัดสรรอะไรนักหนาเล่าท่านให้มาเนี่ย ชัดเจนทําไมท่านไม่ให้อานาปานสติก่อนเราทําไมไม่ท่านทําสมาธิก่อนถึงว่าให้เกสาโลมาเราอยู่ๆท่านให้เกสาโลมาเลยอ่ะก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมท่านให้เลยแทนที่ว่าท่านจะให้สมาธิก่อนนะทําให้สมาธิทําให้ชํานาญก่อนนะแล้วเข้ามาทําพิจารณาผมคนเรียกว่าหนังนะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นที่เขานิยมเข้าใจกันเราก็เขาเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจ แต่ทำดูแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันทำไมทำมาที่ทำสมาธิไม่ได้ใช้เลยใช้กับไม่ได้เลยมันไม่เห็นมันไปเห็นโน่นเป็นนิมิตอะไรตรงไหนไปโน่นซะมันไม่ได้เห็นร่างกายนี้มันเป็นเห็นไปข้างนอกซะอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราขอพิสูจน์ดีกว่าเชื่อคนนี่มันก็ค่อยเผลอคนนั้นว่าก็เผลอคนนั้นคนนี้ก็ว่าเผลอไปตามเขานี่ไม่ค่อยไหว เอายังไงเอาตัวเองเป็นที่พึ่งดีกว่าเป๋ไม่เป๋ขอพิสูจน์ดูยากก็เอานานก็เอาอย่างเงี้ยสุดท้ายในคนเราเห็นตัวเองได้จริงๆนะแล้วก็เราต้องทำตัวเองเห็นขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งการแจ้งเข้ากับว่าถ้าเรานึกถึงว่าจิตเราธรรมชาติจิตเราเนี่ยนึกถึงคนอื่นแจ้งขนาดไหนเราต้องเห็นตัวเองเท่ากันเลยแต่ตมาบอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะชัดยิ่งกว่าที่เราเห็นเขาอีกนะ แต่ตอนนี้มันไม่ชัดไงค่อยๆชัดไปแต่มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยชัดมากชัดยิ่งกว่าใจยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นความที่เราเอาธรรมชาติมาศึกษาค้นคว้าว่าใจเนี่ยธรรมชาติใจมันต้องเสมอภาคที่นึกคนอื่นได้ก็นึกเราได้สิแต่ทำไมนึกเราทำไมไม่เห็นล่ะแสดงว่ามันมีอะไรปกปิดอยู่ ก็เลยสงสัยก็เลยลองอบรมดูปรากฏว่าเห็นได้เห็นได้และความเห็นตรงนี้เองจะทำลายกิเลสทั้งหมดได้เลยโอ้เรานึกแล้วว่าทำไมพระเจ้าให้ผมคนเล็บเป็นหนังแล้วก็บอกว่านี่คืออนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของพระเลยนึกเลยก็ว่านึกดูแล้วก็คิดว่านี่คือพระอรหันต์ที่นี่เลย
เวลาทำจริงๆแล้วรู้เลยว่าแน่นอนทางนี้ไปถึงโน่นเลยนะมันรู้สึกขึ้นมาถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงก็ตามแต่รู้สึกว่าทางนี้ต้องไปถึงนะมันไม่ใช่ว่าเราไปถึงถึงจะรู้นะมันบอกในใจของเราว่าทำแล้วต้องถึงโน่นเลยที่สุดของทุกข์เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้สร้างกรรมฐานขึ้นมาเองนะแล้วก็ไม่ได้เอาที่ไหนเอาจากผู้เจ้าให้วันบวชนะใครจะถามว่ากรรมฐานที่สอนเนี่ยกรรมฐานอะไรอ๋อกรรมฐาน5ต้องตอบอย่างนั้นนะกรรมฐาน5นะแต่5เนี่ยมันขยายความเป็น32ก็มีขยายเป็นป่าช้า9ก็มีอะไรมันก็แตกมานะแต่ว่าต้นจริงๆคือกรรมฐาน5นะต้องตอบอย่างนั้นนะ5ที่พระเจ้าให้วันบวชนั่นเองทีนี้ญาติโยมก็ดีพระก็ดีเนี่ยมันเป็นข้อสอบเดียวกันจะต้องทำเหมือนกันเลยทีนี้ไม่ใช่ว่านิพพานของโยมเนี่ยกรรมฐานของโยมเนี่ยให้อย่างหนึ่งของพระก็ให้อย่างหนึ่งเวลาบรรลุก็คนละอย่างกันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้ก็เลยก็เลยว่าสอนก็คือมันเป็นข้อสอบเดียวกันก็ต้องสอนอย่างเดียวกันเพราะคนเราเนี่ยไม่คำนึงว่าจะนุ่งเหลืองนุ่งขาวนุ่งคารวาสนุ่งเป็นสมณะอะไรกิเลสมันพอกันทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเวลาทำก็เป็นข้อสอบเดียวกันหมดที่สอบเหมือนกันสอนเหมือนกันต่างเพศต่างวัยต่างอะไรก็แล้วแต่เวลาทำเป็นสิ่งเดียวกันก็เลยว่าไม่ต้องไปแบ่งว่าสอนโยมสอนอย่างนี้สอนพระสอนอย่างนี้นิพพานพระก็ยากหน่อยนิพพานโยมก็ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยไหนๆก็โยมถ้างั้นพระก็เสียเปรียบดินะก็เป็นโยมดีกว่าง่ายดีแต่ทีนี้มันไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบพอกันเลยเป็นการนั่งข้อสอบนั่งในห้องสอบเดียวกันนะข้อสอบเดียวกันหมดเลยนี่คือเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เราจะเห็นชัดเจนว่าที่มาที่ไปของการสอนก็คือกรรมฐาน5แล้วถ้าเกิดว่าวันๆหนึ่งเราอยู่แต่ผมขนเล็บฟันหนังลมผมเล็บฟันหนังแล้วเนี่ยวันๆคุกเคล้าอยู่ในตัวเราตลอดเนี่ยทำให้จิตเนี่ยแคบลงแล้วทำให้จิตเนี่ยไม่แยกกันกับกายไปไหนไปด้วยกันเมื่อก่อนใจอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งเวลาทำสมาธิจิตนิ่งอยู่ที่หนึ่งร่างกายก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งตอนไม่ทำก็แยกตอนทำสมาธิก็เหมือนจะแยกอยู่แยกไม่แยกลมหายใจก็อ่อนไปอ่อนไปซึ่งต่างจากกรรมฐาน5ซึ่งเป็นการไม่แยกอะไรออกจากกันเพราะสิ่งทั้งสองนั้นมันแยกกันอยู่ในตัวแล้วแต่เราจะไม่แยกจับเข้ามามัดกันเหมือนข้าวต้มมัดนั่นแหละมัดกันไว้ทำให้การดิ้นรนหรือการที่จะหลุดออกจากกันนี้ไม่ได้แล้วมันจะก่อให้เกิดสมาธิขึ้นเองอันนี้คือสาเหตุนะว่าเราเนี่ยไปแยกกายแยกใจกันทำให้จิตไปทางหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าเคว้งคว้างจับกันไม่อยู่มันต้องคนต่างไปคนละทิศทางตอนนี้เราจะมาจับมัดรวมกันด้วยการมองกันและกันขึ้นมาซึ่งจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งทำให้ก่อให้เกิดเป็นสมาธิได้ในที่สุดแล้วสมาธิจะเพศนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยชนะข้าศึกได้แล้วก็ไปไหนก็จะเป็นสมาธิตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราอยู่ผมขนเล็บฟันหนังจิตนั้นจะไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นถึงเป็นแล้วก็ต้องเป็นยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่ามีแต่เป็นอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นแต่เป็นไปได้ว่าถ้าจิตอย่างอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งไม่เห็นกันเป็นไปได้ว่าแยกกันแน่ถามว่าแยกกันแล้วจะเป็นสมาธิไหนเป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่เป็นแต่จิตแต่กายไปอยู่ไหนรู้ไม่รู้มันก็เลยเหมือนว่าเป็นแต่แยกกัน
แต่ที่เราจะเป็นด้วยไม่แยกกันด้วยมันก็ต้องเจริญสตินี่เองเพราะสมาธิเนี่ยมันนิ่งที่จิตแต่กายอยู่ไหนไม่รู้มันไม่เห็นกันก็เหมือนว่าอยู่ไหนไม่รู้มันก็เหมือนแยกต่างจากกายคตาสตินี้ซึ่งจะไม่แยกกันเราจะรู้อยู่ร่วมกันไปจนถึงวันตายเป็นที่มาของกรรมฐานนี้ขึ้นมาที่เป็นแบบใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินความจริงไม่ใช่ใหม่เป็นของเก่าสมัยพุทธกาลนั่นเองเพราะบทนี้ให้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่มาถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาสอนใหม่มันก็เลยเป็นเหมือนของใหม่ซึ่งเป็นของเก่านานนมแล้วนะแต่ถูกลืมไปแล้วเพราะทุกคนทิ้งของท่านหมดเลยไม่เอามาแล้วก็ไปเอาก็ถืนก็กรรมฐานบทอื่นไปโดยที่ว่าบทอื่นน่ะมันมีรากเหง้าคือตรงนี้น่ะเราไปไม่เอารากเหง้าเหมือนกับเราไปตัดต้นไม้เลยแต่รากเหง้าไม่ได้ขุดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่อย่างเงี้ยตัดแล้วมันเดี๋ยวก็งอกใหม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าขุดรากจบเลยงอกไม่ได้มันก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ขุดรากทีเดียวไม่ดีเลยแต่เขาก็ไม่ขุดกันมันก็เลยว่าเอามาสอนก็คือขัดแย้งในวงการไม่เป็นไรนะถือว่าจะขัดแย้งยังไงก็ถือว่าก็มาจากพุทธเจ้านั่นเองนะนำมาว่าไม่ใช่ว่าเราขัดแย้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกรรมฐานของตัวเองที่สร้างขึ้นอย่างนั้นเชื่อถือไม่ได้นะแต่เป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้แต่ถูกลืมดีกว่าถูกลืมไว้ถูกลืมจึงเอามาเปิดเผยขึ้นมาก็เหมือนเป็นของใหม่ถูกทุกคนลืมแม้แต่มาก็เคยลืมเพราะเขาสอนให้ลืมนะท่านให้กรรมฐานอื่นไปแต่สุดท้ายเราไปแล้วเนี่ยมันตันนะมันละกิเลสไปได้เราก็ต้องบกหาว่าเอกรรมฐานที่เราลืมนะน่าจะเอามาคิดดูมาวิเคราะห์ดูมาทำดูไม่ควรจะลืมของท่านนะอย่างเงี้ยก็ทำแล้วก็กลายเป็นช่องมาทางนี้เลยอย่างเงี้ยก็นี่ก็เป็นที่มาที่ไปว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยต้องทำมันขนาดนั้นและอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเราเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะต้องให้จิตกับตัวเรานี่ไม่แยกกันอยู่ด้วยกันเป็นสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันเป็นสมาธิร่วมกันแล้วก็เราสังเกตว่าขณะใดจิตที่อยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยขณะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นก็หาอุบายอย่างที่เคยสอนว่าถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรจำจากคนอื่นมาก่อนแล้วก็สมมติตัวเองในเป็นคนอย่างนั้นหรือไม่งั้นก็เอาร่างจริงเลยจิตก็ไล่ไปนึกถึงผมก็อยู่ที่ผมอยู่ที่เล็บก็อยู่ที่เล็บแล้วแต่ใครจะถนัดถ้าไม่ถนัดจะเอาอุบายถนัดทางอุบายก็เอาอุบายมาถนัดร่างจริงก็เอาร่างจริงมาบางคนพิจารณาอสุภะนี่ไม่ไหวกลัวผีก็เอาร่างจริงเลยร่างสดๆเลยก็ไม่ว่าเพราะสุดท้ายจะไปที่เดียวกันหมดเลยน่าเป็นที่เดียวกันทีนี้เราข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาจิตเนี่ยเห็นตัวเองได้สมมตินะอบรมแล้วเห็นตัวเองได้เนี่ยก็เคยคิดนะว่าเห็นตัวเองแล้วเนี่ยมันก็สลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรทีนี้เมื่อเห็นแล้วเราสอนจิตแล้วจิตพอใจแล้วจิตยอมรับแล้วว่าเราไม่เที่ยงเราก็ปล่อยความเห็นทิ้งซะเข้าใจแล้วนะก็เหมือนก็พับตำราเลยปรากฏว่าปล่อยจิตปล่อยความเห็นนั้นทิ้งไปแล้วก็ให้อยู่เฉยๆจิตกบฏอีกแล้วเคยไหมที่เราสอนจิตว่านี่นะเราไม่เที่ยงนะตัวเราเป็นอสุภะนะจิตก็ยอมรับหมดเลยยอมรับยอมรับยอมรับรับอ้าวถ้าเองยอมรับทั้งข้าก็เลิกสอนนะถ้างั้นเองต่อไปอย่าดื้อนะจิตก็บอกว่าอ้าวได้เชื่อไหมมันรับปากของเราเนี่ยไม่เกินชั่วโมงหรอกเดี๋ยวดื้ออีกแหละอะไรเมื่อกี้ก็สอนแบบแบบก็รับมันอยู่แบบแบบหยกหยกตอนนี้กบฏอีกแล้ว
เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะการสอนจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนครั้งหนึ่งแล้วมันจะกินเนื้อหากินเนื้อความมันก็จะดีไปตลอดชีวิตโอ้ไม่ใช่เอ๊ะจิตเนี่ยสอนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาภาพเราหายปุ๊บมันลืมเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไงดีน่าจะล็อกความเห็นมันไว้ล็อกคอมันไว้เลยมันจะได้ไม่กลับกอกก็เลยมีแนวคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราสอนเขานะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะที่เขาเคยพูดว่าพิจารณาหมดแล้วเข้าใจแล้วเชื่อไหมไม่ถึงชั่วโมงดื้อเหมือนเดิมอะไรกันเนี่ยสอนไปหยกหยกเขาก็รับปากแป๊บๆว่าจะรับทำตามยังไม่หันหลังสักหน่อยเอาอีกแล้วดื้ออีกแล้วก็กลายเป็นว่าความสอนที่เราสอนจิตนั้นน่ะถ้าภาพหายเมื่อไหร่เนี่ยมันลืมทันทีเลยเรามารู้กันทีหลังว่าโอ้จิตเนี่ยเวลาภาพใดเกิดมันก็ยอมรับภาพนั้นภาพไหนใหม่มันก็ยอมรับภาพนั้นภาพนั้นถ้าเกิดว่าเห็นภาพเรามันก็ยอมรับว่าเออเราไม่เที่ยงนะแต่ทิ้งภาพเราไปอยู่ภาพเขาเอาละกิเลสเกิดอีกแล้วกลายเป็นว่าภาพอะไรก็ได้ที่มันขณะนั้นๆน่ะมันอยู่มันก็เป็นอารมณ์นั้นๆไปถ้าอย่างนี้ทิ้งไม่ได้เลยต้องล็อกคอมันไว้ล็อกจิตไว้ติดเลยจึงเป็นที่มาบอกว่าให้สร้างให้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่เลยนะอย่าหนีมันรักษาไว้เลยมันจะได้ไม่กบฏเออมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมที่บอกว่าโอ้เห็นแล้วบรรลุแล้วเชื่อไหมหลังจากนั้นมันกบฏเหมือนเดิมทิ้งไม่ได้แสดงว่าคนที่บรรลุก็คืออยู่เลยเห็นแล้วอยู่เลยอยู่เลยล็อกมันไว้เลยอย่าให้มันหนีมัดมันไว้อย่าให้ขาดกันจนถึงวันตายให้มันขาดด้วยความตายเลยมันถึงจะยอมมันคือการฝึกเนี่ยมันจะเรียนรู้ไปเรื่อย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 นะที่จะมาสอนนี่มันเราวิเคราะห์มาหมดแหละนะเรียนรู้ไปหมดแหละตอนหลังที่บอกเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรประหารนะเพียรสังวรไปลงที่พระสูตรโอ้ยท่านให้รักษาไว้นี่แล้วสร้างแล้วรักษาด้วยนะแล้วก็เพียรประหารนะด้วยนะเพียรสังวรด้วยนะโอ้มันต้องเป็นระบบอย่างนี้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจหรอกทำไปก็เข้าใจไปทำไปก็เข้าใจไปศึกษาค้นคว้าเนี่ยเพราะทำทั้งวันทำทุกวันไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าการศึกษาค้นทุกวันเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเห็นเรื่อยๆๆมันเป็นการศึกษาเหมือนเราไปโรงเรียนทุกวันนั่นเนี่ยเรียนหนังสือทุกวันนั่นเนี่ยไม่งั้นมันจะรู้เลยจะสอบได้นะนะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแสดงว่าสมาธิที่ทำนั้นแค่เป็นบาดฐานหรือว่าเป็นพื้นฐานลองทำดูเท่านั้นเองแต่จะมาละกิเลสไม่ได้ก็เลยว่าเราจะต้องวางกรรมฐานนั้นก่อนแล้วก็มาเอาตรงนี้จริงจังเพราะจริงจังตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเกี่ยวเรื่องสมาธิเลยมันเป็นเกี่ยวเรื่องความคิดสองฝ่ายฝ่ายเขากับฝ่ายเราจึงอยู่ในภาวะสติจึงเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะว่าธรรมที่ทำนี่คือสติปัฏฐานไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกคือค่อยๆเรียนรู้มานะ ตอนหลังถึงได้รู้ว่าอ๋อสติปัฏฐานนั่นเองทีนี้ฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยแล้วก็พยายามละฝ่ายเขาก็คือฝ่ายนอกแล้วก็สร้างฝ่ายในขึ้นมาก็คือเราแล้วก็ให้อยู่ในจนกว่านอกนั้นจะขาดกันเลยนั่นคือการทำที่ตามเป้าหมายแสดงว่าภาพใดเกิดขึ้นในใจภาพนั้นก็มีกำลังมีอิทธิพลต่อจิตในขณะนั้นๆ
ถ้าภาพเราเกิดขึ้นภาพเราก็มีกำลังแต่ถ้าภาพเขาเกิดขึ้นเขาก็มีกำลังเหมือนกันเราสูญเสียกำลังตรงนี้มาหลายชาติแล้วมีแต่อะไรไม่รู้ลากจิตเราไปหมดเลยจะทำตามใจชอบจะยื้อจะแย่งจะฉุดจะลากจะฆ่าจะฟันจะต้มจะแกงแล้วก็ได้จิตเราถึงได้ เละเทะไปหมดเงินอย่างที่มาบอกว่าจิตเราไม่ฝึกเราไม่ได้เลยมันเละไปหมดเลยเพราะไปอยู่กับเขาเขาก็ทำตามใจชอบเลยภาพมันไปตกที่เขาหมดเนี่ยมันก็เลยผู้ยี่ผู้ยำจิตเราจนเละเทะไปหมดเป็นที่มาของความทุกข์ของเราตอนนี้เราจะกู้กลับมาก็คือกู้จิตกลับมาให้อยู่ภาพเราแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ สุดท้ายต้องปิดภาพเขาให้หมดในโลกโดยการภาพเราขึ้นมาภาพเขาก็หายไปทีนี้ภาพเราก็เกิดยากช้าก็ต้องทนเป็นที่มาของการเจริญสติปัฏฐานแบบนี้นะทีนี้ว่าการที่เรามีภาพเราขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า ญาณหรือเรียกเต็มๆว่าญาณทัศนะแต่ขณะเดียวกันจิตเราไปอยู่ภาพเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณหกแสดงว่าจิตดวงเดียวอยู่ที่เขาเรียกว่าวิญญาณหกถ้าไปทางตาจักขุวิญญาณหูโสตคานะชิวหากายะมโน แต่ถ้าเกิดว่าจิตมาอยู่ตัวเราเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นญาณทัศนะเขาไม่เรียกวิญญาณเพราะว่าการที่จิตเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปอยู่ตำแหน่งอื่นเนี่ยชื่อก็ต้องเปลี่ยนไปตามฐานะของเขาเรียกสัพปัญญัตินะของสิ่งนั้นๆสถานที่นั้นๆเพื่อเหมาะในการเรียกขานเหมาะในการเรียกใช้เรียกชื่อ นะฉะนั้นเท่ากับว่าจิตดวงเดียวอยู่กับเขาเรียกวิญญาณอยู่กับเราเรียกญาณทัศนะหรือเรียกสั้นๆเรียกว่าญาณนะความจริงตัวเดียวกันแล้วคำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าถ้าวิญญาณหกตัวนี้ไม่ดับเตรียมไว้เลยว่าภพชาติมีแน่ เมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปย่อมมีเนี่ยถ้าวิญญาณเหล่านี้มีอยู่นามรูปต้องมีก็หมายถึงว่านามรูปก็หมายถึงเราต้องเกิดใหม่เราเกิดมาก็ได้รูปนี้ได้นามใหม่นั่นเองพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบุคคลใดคิดวิตกวิจารตรึกตรองในอารมณ์ใดวิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นๆ เมื่อวิญญาณมีอยู่การหยั่งสู่ขันย่อมมีอยู่นะแสดงว่าเราลองเช็คเราที่ว่าเรายังแวบเห็นคนอื่นอยู่ไหมวิญญาณหกเราดับหรือยังถ้ายังไม่ดับลงสู่ขันแน่เราต้องเกิดแน่เราเช็คเราได้นะที่จะมาสอนว่าเราทำตรงนี้จนกว่าวิญญาณหกเราจะดับ ไม่มีฉะนั้นเราฆ่าวิญญาณเลยทั้งหกจึงเป็นที่มาของการพูดที่บอกว่าจิตไม่รั่วนั่นเองคนที่จิตไม่รั่วนั่นคือฆ่าวิญญาณแล้วนั่นเองใครในโลกนี้จะฆ่าวิญญาณได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราต้องฆ่าไม่ฆ่าตายเกิดแน่ เราไม่ได้ยินเลยว่าคนตายเนี่ยเหลืออะไรไว้เหลือวิญญาณวิญญาณไปไหนโน่นไปเกิดหรือยังก็ไม่รู้อะไรเนี่ยไปผุดไปเกิดหรือยังอะไรเนี่ยวิญญาณนั้นเนี่ยก็มาจากวิญญาณหกนี่เองนะวิญญาณหกนี่เองฉะนั้นเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะต้องฆ่าวิญญาณของเราให้ตายก่อนฉะนั้นพระยาบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยวิญญาณหกไม่มี อย่างที่บอกว่าวิญญาณหกไม่มีก็คือจิตไม่รั่วนั่นเอง
ทำจนจิตไม่รั่วน่ะเพราะรั่วไม่ได้เพราะมันเป็นวิญญาณก็เราก็ทุกข์กับวิญญาณนี้มาตลอดเดี๋ยวแวบไปเห็นคือภาพทั้งหมดที่เราแวบคนนั้นเห็นภาพคนนั้นแวบคนนี้ผมว่านั่นคือวิญญาณหมดเลยแสดงว่าภาพอะไรก็ได้ที่จิตสร้างขึ้นมาที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเป็นวิญญาณหมดเลยแม้แต่เราทำฌานไปตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยก็เป็นวิญญาณหมดเลยเมื่อเราทำสมาธินิ่งลงไปนะนิ่งลงไปนิ่งลงไปนิ่งลงไปนะจนเหลือแต่ความว่างความสว่างความสงบว่างมองอะไรว่างไปหมดเชื่อไหมความว่างนั้นก็คือวิญญาณเป็นวิญญาณชั้นไหนและคนที่ทำฌานจะรอดหรือเพราะว่าการทำฌานเนี่ยเอาความว่างเป็นอารมณ์น่นไปเกิดพรหมโลกหมดบุญจากพรหมโลกลงนรกได้อีกเพราะอะไรเพราะวิญญาณข้างนอกไม่ได้ดับฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้มีสองชั้นชั้นนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจชั้นไหนก็คือฌานทั้งหมดเป็นชั้นไหนเพราะชั้นไหนเนี่ยมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีสังขารมีวิญญาณเราจำไม่ได้หรือว่าฌานบางฌานจะบอกว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอากินัญญายตนะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างไม่มีที่สุดนั่นเองอากาศานั้นอากาศานัญจายตนะอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดเป็นวิญญาณหมดจนถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณจนถึงสูงสุดก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาแปลว่าสัญญาและเวทนาชั้นฌานเนี่ยมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นในฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายทำฌานขึ้นมาต้องฆ่าวิญญาณเหล่านั้นได้อีกนั่นคือฆ่าวิญญาณชั้นไหนที่เป็นฌานทั้งหมดฉะนั้นคนที่มีฌานเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าฌานเนี่ยเขาทำแล้วต้องฆ่าวิญญาณในความเป็นฌานนั่นอีกทีหนึ่งท่านนั่งจัดรูปราคะอรูปราคะไว้รอการฆ่าของเรานั่นเองคือการละสังโยชน์เบื้องบนนั่นเองแต่อันนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมที่ท่านสูงขึ้นไปนะเราก็พูดไปเท่านั้นแต่ว่าพูดถึงตัววิญญาณเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจให้ดับไปเลยไม่ต้องมียากมากเนาะกรรมฐาน5นั่นเองนะไม่ใช่กรรมฐานบทอื่นนะแสดงว่าเราเห็นตัวเองชัดอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นออกมาเลยนั่นคือฆ่าแล้วฆ่าชั้นไหนยังไม่พอชั้นนอกยังไม่พอมีชั้นในรออีกเราก็ไปฆ่าสังโยชน์เบื้องบนอีกทีหนึ่งเพราะสังโยชน์เบื้องบนนั้นเป็นวิญญาณชั้นไหนอรูปราคะอรูปราคะคือวิญญาณชั้นไหนโหไม่ใช่ง่ายแค่วิญญาณชั้นนอกเนี่ยแทบตายแล้วจะฆ่าได้ฉะนั้นคนที่ฆ่าวิญญาณชั้นนอกได้คือจิตไม่ส่งนอกนั่นเองไม่รั่วนั่นเองแสดงว่านักกรรมฐานทั้งหลายดูนะถ้ารั่วอยู่ในวิญญาณ6มีแน่เพราะรั่วเมื่อไหร่ปุ๊บภาพคนอื่นขึ้นเลยแล้วก็การเห็นภาพตัวเองไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วจะพอเราจะต้องเห็นภาพตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เลยบอกแล้วว่าขนาดเราเห็นครั้งหนึ่งและสอนมันก็ยอมรับแต่หลังจากสอนแล้วเราเลิกสอนแล้วก็ภาพเราก็หายมันกบฏทันทีเลยคือจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนน้ำนะคืออะไรก็ได้ที่ใครใส่อะไรลงน้ำเนี่ยมันรับทั้งนั้นแหละใส่อสุภะไปมันก็รับอสุภะเดี๋ยวเลิกอสุภะเราไปรับไปหาข้างนอกไปหากามเดี๋ยวมันก็รับกามอีกคือมันรับทุกอย่างเราก็ต้องล็อกมันไว้ไม่ให้รับอย่างอื่นดิให้รับของเราอย่างเดียวมันก็เลยเป็นมาตรฐานขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยได้เรียนรู้มาหลายๆอย่างทำให้เราเนี่ย
ต้องเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าว่าโอ้จิตนี้นะแทนที่เห็นแล้วยังไม่พอต้องล็อกมันไว้อีกไม่งั้นมันจะไปรับอย่างอื่นมาอีกก็กลายว่าเราก็ไปกลับไปคนเก่าอีกเราห้ามรับเลยต้องตัดขาดมันเลยมันถึงจะเอาอยู่นี่คือมันเป็นเรื่องที่ว่าเราศึกษาค้นคว้าไปเนี่ยก็จะรู้ไปรู้ไปเพราะคนทำความเพียรเนี่ยมันแทบไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทำไมจะไม่รู้แล้วเขาไม่ได้ทำแบบนิดๆหน่อยๆบางคนว่าทำมา3เดือนเนี่ยโอ้โห3เดือนจะพออะไรน้ำหยดลงกระทะเท่านั้นแหละกระทะแดงๆเนี่ยแวบมันก็หายแล้วก็ทำเป็น30ปียังไม่พอเลยยากจะตายโอ้ยทำมันตั้ง3เดือนนะโอ้30ปีเขายังไม่พอเลยย้อยน้อยที่ไหนเรานะบทแล้วก็อีกเนี่ยกว่าจะมาบรรลุได้จีวรนั้นตรงภูเขาเนี่ยย่อมๆเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยนะเรามาเกิดมากี่ชาตินะแต่พูดอย่างนี้ก็อย่าท้อนะนะเขาเรียกว่าร้อยลี้ต้องมีก้าวแรกมันต้องเดินถึงร้อยลี้พันลี้ก็ถึงที่สุดได้มันต้องมีก้าวแรกของการเดินสินะเขาก็เดินกันทั้งนั้นเนี่ยนะแต่มันต้องมีที่สุดวันหนึ่งนะเราต้องเดินไปสู้เพราะไม่สู้เละแน่จิตเราคือมันเลือกไม่ได้เลยเราต้องไปนะทุกข์ก็ต้องไปเจียนตายก็จะไปเพราะอยู่ก็จะตายอยู่แล้วอะทุกข์น่ะมันไม่มีอะไรที่เราจะไม่ไปไม่ได้เหมือนกับว่ามันเป็นเกณฑ์บังคับที่เราจะต้องบีบให้เราไปถ้าไม่ไปเราจะเป็นคนเก่าเราก็ไม่รับคนเก่าไม่ไหวมันเละเนี่ยเราจะเป็นคนใหม่ก็ยากเหลือเกินเหมือนเข็นคบขึ้นเขาก็ต้องเอาดูเหมือนว่าทำอย่างนั้นยังมีทางที่จะวี่แววที่จะหลุดออกไปได้ก็ต้องสู้เหมือนเราแหกคุกเนี่ยตอนนี้เรามองคุกรอบๆไปเนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งอาวุธที่กันคนคุกจะแหกแต่เราต้องแหกอยู่ก็จะตายแหกก็จะตายเหมือนกันแต่ต้องแหกดูเหมือนว่าถ้าแหกได้เราก็จะรอดแหกคุกเลยนะคุกคุมขังคนอยู่ในโลกด้วยวิญญาณ6นี่เองรู้ไหมว่าวิญญาณของเราถูกจับไว้ด้วย6อย่างนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนถ้าวิญญาณมีอยู่เขาจะมัดเราด้วยวิญญาณฉะนั้นเวลาคนทุกคนเนี่ยเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยคิดถึงเรื่องใดภาพใดที่ปรากฏในจิตภาพนั้นเป็นที่เกิดต่อไปนั่นเองเชื่อเหลือเกินว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีการพิจารณากายมาก่อนเนี่ยภาพจะเป็นคนอื่นหมดเลยไม่มีภาพตัวเองแน่นอนถึงแม้ว่าคนนั้นไม่เคยพิจารณากายแล้วก่อนแล้วก็ทำแต่สมาธิเวลาตายปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ความว่างมีแต่ความสว่างความสงบที่เขาทำสมาธิมาเขาก็อยู่ในความว่างอันนั้นก็ไม่มีทางรอดไม่มีทางรอดเพราะความสว่างนั้นเป็นที่หลอกของวิญญาณเพราะว่าความรู้หรือความสว่างนั้นเป็นวิญญาณยังไงก็ไม่รอดอย่าคิดว่านิพพานอยู่ที่ความว่างอันนั้นคนส่วนมากเลยเข้าใจว่าจิตที่ว่างที่เข้าสมาธิไปเนี่ยมีแต่ความว่างนั่นคือนิพพานโดนหลอกหมดเลย ทำไมว่าความว่างเหล่านั้นเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นนิพพานพรหมนะพวกนั้นไปอยู่แล้วนี่ความว่างนั้นเป็นภพเลยเป็นชาติเลยภพของพรหมโลกแล้วถามว่าทำไมว่าความว่างนั้นไม่ใช่นิพพานทำไมเป็นนิพพานผมเพราะเราสังเกตที่ว่าเวลาเข้าสมาธิไปว่างก็จริงแต่ว่างตอนเข้าแต่ตอนออกมาจากสมาธิมันมีแต่ความวุ่น
มันไม่ใช่ความว่างแล้วเขาเรียกว่าเข้าข้างในว่างแต่ออกข้างนอกมาวุ่นเราถึงตีความหมายว่าถึงข้างในจะว่างยังไงข้างนอกเนี่ยยังวุ่นเนี่ยว่างนั้นก็ไม่มีความสำคัญอะไรเพราะว่าถ้าว่างจริงเนี่ยวุ่นจะมีไปทำไมถ้าความว่างนั้นมาทำลายความวุ่นได้เราถึงจะเชื่อว่าความว่างนั้นประเสริฐแต่เมื่อว่างอยู่ที่หนึ่งแต่วุ่นอยู่ที่หนึ่งความว่างจะมีประโยชน์อะไรเล่าเปรียบเหมือนว่างูตัวเดียวไอ้ว่างนั้นคือหางมันแต่วุ่นนี่คือหัวมันเมื่อคนไปจับหัวนี่ก็โดนกัดแต่จับหางไม่เป็นไรแต่ความจริงมันคืองูตัวเดียวกันนั่นเองถึงบอกว่าไอ้ว่างกับวุ่นนี้มันเป็นหัวงูกับหางงูเท่านั้นเองคนต้องเข้าใจคนหลายคนตีความหมายไอ้ว่างตรงนั้นคือวิมุตินะส่วนตมาไม่เอาถ้าวิมุตติจริงออกมาทำไมมีกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นวิมุตติจริงๆหรือนิพพานจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตีความหมายว่าว่างและไม่ใช่ความว่างเป็นสัญลักษณ์ของนิพพานถามว่าถ้าอย่างนั้นนิพพานตีความหมายอย่างไรนิพพานตีความหมายว่าถ้าราคะหมดโทสะหมดโมหะหมดถึงขณะนั้นจะว่างไม่ว่างก็ช่างเถอะแต่สามตัวนี้ต้องหมดนั่นแหละนิพพานแต่ทีนี้เราสังเกตไหมว่าตอนที่เข้าไปในสมาธิว่างน่ะออกมาเนี่ยมีราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีที่ว่าบอกคุณวุ่นน่ะมีทั้งสามตัวนี้แล้วจะเป็นนิพพานได้อย่างไรแสดงว่านิพพานนี้ความหมายของนิพพานคือว่างจากกิเลสสามตัวนี้แต่ออกมามันวุ่นสามตัวนี้อยู่น่ะแล้วนิพพานนั้นจะเป็นนิพพานได้อย่างไรความว่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิพพานเทียมนั่นเองนิพพานหลอกนั่นเองคนก็มีปัญญาเขามองดอกว่าอ๋อนิพพานเนี่ยถึงจะว่างไม่ว่างแต่สามตัวมีอยู่ถือว่าไม่มีความหมายจึงเป็นว่างหลอกนอกจากคนที่ไม่วิเคราะห์อย่างนี้หลงเชื่อเลยคนนั้นไม่วิเคราะห์ด้วยปัญญาคนนั้นก็คิดว่าเป็นนิพพานนั่นเนี่ยเพราะเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเวลาตายปุ๊บจะเข้าความว่างอันนั้นแต่เวลาออกมาก็วุ่นไปกระวุ่นกระช่างเถอะไม่เป็นไรวุ่นไปอย่างนี้แหละแต่เวลาจะตายก็เข้าตรงว่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ซ้อมไว้หน่อยเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้หายเขาก็คิดอย่างนั้นกันทั้งนั้นเลยส่วนวิธีตมาสอนไม่เอาถือว่างูตัวเดียวกันไอ้ว่างกับวุ่นนั้นหัวกับหางนั่นเองแล้วก็ความว่างนั้นไม่ตีนิพพานไม่ตีความหมายว่านิพพานเพราะอะไรเพราะราคะก็ยังมีอยู่โทสะก็ยังมีอยู่โมหะก็ยังมีเพราะไม่มีสามตัวนี้ความว่างนั้นไม่ใช่นิพพานเป็นว่านิพพานหลอกเขาเอาไว้หลอกคนกรรมฐานเก่งเนาะเวลาเราไม่ปฏิบัติมันก็หลอกเราแบบคนธรรมดาเวลาเราปฏิบัติก็หลอกเราแบบกรรมฐานโอ้ยเขามีชนชั้นมีชั้นมีด่านมีอะไรกักเราหมดเลยให้เราเขวอย่างเดียวเลยคนไม่เขวเนี่ยถึงไปได้นะโอ้ยไม่ใช่ว่าง่ายนะกรรมฐานจะคิดว่าว่างแล้วจิตว่างแล้วอยากกายอยากใจได้แล้วอยากกายอยากใจว่างหมดแล้วง่ายออกมาราคะเท่าเดิมโมหะเท่าเดิมโทสะเท่าเดิมไม่ได้ความหมายของนิพพานคือว่างจากสามตัวนี้ไม่ใช่ว่างแบบอากาศนั้นนะเวลาทำสมาธิมันว่างทุกคนแหละแต่ออกมาวุ่นเหมือนทุกคนเหมือนกันความวุ่นอันนั้นมีในความว่างจะมีความหมายอะไรแล้วทำไมความว่างมันมาช่วยความวุ่นให้มันว่างบ้างล่ะมันก็ไม่มามันคนละที่กันนะมันคนละที่กันมันไม่มาด้วยกันแล้วว่างยังไงออกมาวุ่นหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์จริงๆเนี่ยว่างก็ต้องว่างหมดเลยก็คือไม่มีคำว่าวุ่นเลยและที่สำคัญก็คือวิญญาณ6ตัวนี้เนี่ยต้องดับนะที่บอกว่าจิตไม่รั่วก็คือเขาดับวิญญาณแล้วและใครพูดตรงๆเถอะว่าจะดับได้ในโลกนี้ไม่ใช่ธรรมดา
แล้วอย่างเนี้ยวิญญาณหกเนี่ยถึงคนทําสมาธิฌานขนาดไหนออกมาวิญญาณหกหมดเลยเต็มหมดเลยก็รั่วนั่นเองรั่วทั้งวันเลยวิญญาณหกทั้งนั้นเราไม่ท่านไม่รู้เลยว่าวิญญาณมีนามรูปก็มีมีตั้งแต่อวิชชาเลยสังขารวิชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเพราะมีอวิชชานั่นเองความไม่รู้อริยสัจสี่ถึงได้มีการปรุงแต่งเมื่อการปรุงแต่งมีวิญญาณก็เกิดเลยหกเลยปรุงแต่งไปทั้งกรรมฐานห้าอย่างที่จะมาสอนนี้ทำลายหมดเลยนะทำลายตั้งแต่อวิชชาเลยเพราะความรู้ว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติแล้วก็ทำลายระบบสังขารวิญญาณดับเท่ากับว่าเราต้องด่านแรกก็คือฆ่าวิญญาณให้ได้ไปทีละขั้น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 ทีนี้ว่าเรามาทำกรรมฐานห้ากันนี้เนี่ยเรามาเห็นตัวเองได้เท่านั้นเองวิญญาณหกก็จะดับเองเมื่อดับแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้ขาดจากโลกระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดนะเมื่อวิญญาณดับเนี่ยพระโสดาบันเองนะไม่ใช่ว่าสูงอะไรแต่สูงสำหรับคนทั่วไปว่าไม่ใช่ธรรมดาที่จะเข้าถึงได้ง่ายแต่ยังมีสูงกว่านั้นมากมายทำไมพระโสดาบันแล้วเนี่ยทำไมจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยวิญญาณหกก็ดับแล้วเนี่ยทำไมพระโสดาบันต้องมีถึงเจ็ดชาติและอะไรไปเกิดล่ะเพราะมีวิญญาณชั้นไหนอยู่เหมือนกับว่าผลไม้เนี่ยมีเปลือกสองชั้นเช่นมะพร้าวอย่างเงี้ยเราปอกเปลือกแล้วยังไม่พอมันต้องกระเทาะกะลาอีกเพราะมันมีระบบสองชั้นกันอยู่เนื้อถึงจะถึงเนื้อไหนฉะนั้นโสดาบันเนี่ยมีวิญญาณชั้นไหนจึงมีพิษสงที่จะทำให้เกิดไม่เกินเจ็ดชาติดูดิไม่ต้องพูดถึงวิญญาณชั้นนอกหรอกไม่รู้กี่ชาตินะวิญญาณชั้นไหนเจ็ดชาตินี่ก็ถือว่าน้อยอยู่นะนั่นมันเป็นเรื่องความโอ้โหจะมาว่าพุทธศาสนาลึกเกินไปเนาะลึกจนเข้ามาก็จะถึงเนี่ยถึงว่าศาสนาเนี่ยอยู่ในโลกนี้เปราะบางเหลือเกินเพราะมนุษย์ใจหนาแน่นเกินไปเอามาสอนคนหนาแน่นเนี่ยมันรู้ไม่ถึงเหมือนแก้วอยู่ในมือลิงเนี่ยไม่เห็นค่าเฟี้ยงทิ้งซะอีกมันละเอียดเกินเนาะแต่ทำไงได้ก็เอาไว้เผื่อคนละเอียดกันแล้วกันคนมีบุญวาสนาคนปัญญาหยาบก็มาไม่ถึงหรอกเพราะว่าเป็นความลึกจนเกินแทบจะว่าจะเกินแต่ยังไงก็อยู่ในวิสัยมนุษย์ทำได้นะลึกขนาดไหนก็ยังทำได้อยู่นะยากขนาดไหนก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้นะเขาโคกับคนโคเราเป็นเขาก็แล้วกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้การพิจารณาตัวเราเนี่ยถึงได้ว่าเป็นกรรมฐานที่แน่นอนมากผมขนเล็บฟันหนังซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยให้ไม่พลาดเลยทำไปแล้วนี่แตกกิ่งแตกก้านจนรู้ไปหมดเลยทะลุทะลวงแล้วก็การพิจารณาตัวเรามากมากๆเนี่ยเกิดความเห็นตัวขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเห็นจากส่วนใดส่วนหนึ่งลุกลามไปเรื่อยๆรักษาไปเห็น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 ไปรักษาให้มากเจริญให้มากเห็นไปเห็นไปเห็นไปจนในที่สุดเนี่ยความเห็นของเรามากพอจนดับความเห็นข้างนอกหมดเลยภาพคนอื่นไม่เกิดในจิตเราเลยนั่นแหละวิญญาณหกดับแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปไหนมีสติสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะไปต่อไปเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นไปอีก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 จนในที่สุดเนี่ยดับกามราคะได้
โน่นจะถึงพระอนาคามีเพราะว่าการเห็นตัวเองขึ้นมานี้เมื่อก่อนไม่เห็นตัวเองเนี่ยเรารักตัวเองหลงตัวเองหลงวัยหนุ่มวัยสาวแต่เมื่อเราเอาจิตไปเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเกิดการเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดว่ามันไม่น่ารักอะไรเลยอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นว่ากรรมฐานพุทธเจ้าที่ว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดความยินดีก่อนอื่นเราจะยินดีเขาเนี่ยก็คือยินดีเราก่อนทุกคนต้องยินดีตัวเองก่อนและเป็นที่มาของยินดีผู้อื่นตามแสดงว่าเรายินดีผู้อื่นเนี่ยก็คือเกิดจากการยินดีในตนก่อนนะทีนี้ความยินดีตรงนั้นเนี่ยจะถูกทำลายเมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าไปเห็นตามจริงเห็นตามจริงภาษาบาลีเราเรียกว่ายะถาภูตยานทัสสนะเพราะว่าเห็นตามจริงก็คือมันมีจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นแต่เมื่อก่อนรู้เฉยๆว่าเรามีตับมีไตมีไส้มีพุงแค่รู้แต่ไม่ได้เห็นทีนี้เราจะต้องเห็นตามจริงเมื่อจิตเราเห็นจริงๆเนี่ยจิตถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากความที่มันรักตัวเองเนี่ยเกิดการเบื่อหน่ายเปลี่ยนความรู้สึกของจิตที่มันเคยรักเคยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของเป็นที่รักของจิตตรงนี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายเปลี่ยนจากความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายคำสอนพระเจ้าถึงบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นต้องตรงตรงนี้เมื่อเราเห็นตรงไปว่าเองรักตัวเองตรงไหนล่ะเองรักผมเหรอขนเล็บฟันหนังก็ผ่าจิตเนี่ยทัวไปในร่างกายดูเล็บบ้างดูฟันดูหนังทัวไปตามนั้นพาจิตเราต้องคุยไปด้วยนะเนี่ยดูนี่เนี่ยน่ารักไหมดูตับเราที่น่ารักไหมดูไส้ดูพุงดูเลือดดูเนื้อดูอุจจาระปัสสาวะดูไปหมดเลยพาจิตท่องเที่ยวในตัวมันพาทัวนั่นเนี่ยพาไปดูสอนมันไปอย่างเงี้ยมันก็บอกเออเมื่อก่อนข้าเขารักเหลือเกินนะแต่เดี๋ยวนี้ข้าแล้วยังไงอยู่เนี่ยทำไปทำมาจิตก็เริ่มจะเปลี่ยนเบี่ยงเบนความรู้สึกตัวเองว่าโอ้เราไม่น่ารักเลยมีแต่ของเน่าๆทั้งนั้นเน่าจนดูเน่าไม่ไหวมันก็ทะลักออกทางทวารนั่นเองกินไปที่แรกก็ดีๆบริโภคไปก็ดีๆอยู่ทั้งท้องมันนานมันหมกมันหมักอยู่ตรงนั้นมันนานมันก็เน่าเน่ามากๆก็ไหลออกก็เติมใหม่นั่นเองโอ้คนเราเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่อุจจาระปัสสาวะไหลเข้าไหลออกทำให้เรานี่เปลี่ยนจากความรู้สึกดั้งเดิมที่เราเคยมีเมื่อก่อนมันรักแต่มันไม่เห็นนะมันก่อนรักๆไปอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็ไม่เห็นกันนะแต่มันเข้าใจเฉยๆว่าเออเราก็คือมนุษย์ก็ได้มาแล้วก็รักสิสัตว์ยังรักชีวิตตัวเองรู้เองก็รักชีวิตตัวเองเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นฉันทะทะยานซะแล้วว่าเรารักเราทั้งๆที่ไม่เห็นกันแต่เราก็รู้กันอยู่นะรู้กันว่าเราเป็นมนุษย์เรามีอาการ32ก็รู้แต่มันไม่เห็นความรู้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะสิ่งที่ทำได้คือความเห็นมันถึงจะทำได้ถึงเรียกว่าความเห็นแปลว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งนั่นเองใครๆก็บอกว่าโอ้ยเห็นบอกว่าตมาสอนให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยไม่ต้องไปเห็นหรอกก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงก็ใครก็รู้ท่านนะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละมันแล้วมันรู้มันแก้อะไรได้หรือเปล่าล่ะแก้อะไรไม่ได้ก็รู้กันทั้งนั้นเนี่ยคนเราไม่เที่ยงเนี่ยคนเราเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้กันทั้งนั้นเนี่ยเด็กๆก็ยังรู้เลยไม่ต้องว่าใครหรอกไอ้ความรู้เหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้มันเพียงแต่ว่าเป็นความรู้เป็นความเข้าใจก็มีอยู่แต่มันไม่เห็นฉะนั้นความเห็นเนี่ยไม่มีการเห็นเฉลยเนี่ยเคลียร์ไม่ได้เลยความรู้อันนั้นเราต้องแยกนะว่าบางคนบอกโอ้ยกรรมฐาน5เลยผ่านไปแล้ว
รู้แล้วว่าแสดงว่ารู้แล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นสิยังไม่เป็นเลยโอ้ยเขาผ่านได้ยังไงเขาสรุปเอาง่ายๆว่าเอ้ยรู้เข้าใจแล้วเขาคิดประการเข้าใจการรู้กับเขานั่นแหละคือจบเลยสำหรับเราไม่ได้จบนะเราต้องแจ้งเลยนะต้องเห็นนะมันถึงได้ว่าความเห็นเนี่ยมันยากมากความเข้าใจมันเข้าใจอยู่แล้วนะสมมติว่าเอาอย่างนี้โลกนี้ปิดบังเราในมิดนะสมมติว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างใสเหมือนแก้วใสแต่ผิวหนังนะเห็นหมดเลยข้างในนะตับห้อยไว้ไตไส้พุงเห็นอุจจาระปัสสาวะหมดเลยเชื่อว่ามนุษย์นี่จะละกามได้ไหมตมาบอกว่าละไม่ได้หรอกเพราะมันใสเหมือนกันมันก็ใสเหมือนกันมันก็กลายเป็นธรรมดาไปเลยนะมันลึกขนาดนั้นนะกิเลสนะเหมือนกับว่าใสเห็นข้างในหมดเลยนะมันใสแต่ผิวหนังนะยังไงก็ละไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่างคนต่างใสด้วยกันนั่นแหละมันก็ไปใสๆนั่นแหละต่อให้ใสก็ยังละไม่ได้อย่าว่าแต่ทึบๆเลยทีนี้เราก็พิจารณาตามจริงเนี่ยทึบๆนี่แหละให้เห็นละได้แสดงว่าการเห็นของเราเนี่ยทำให้เราละได้จริงๆขอให้เห็นตรงนั้นการเห็นนั่นแหละชื่อว่าดวงตานะละดวงตาตรงนี้ชื่อว่าสัญลักษณ์ของโสดาบันเลยแสดงว่าดวงตาเรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันบอดมันแม้แต่ตัวรู้มันไม่มีตัวเห็นเราก็รักษาดวงตาที่บอดนั่นแหละให้มันเป็นตาดีขึ้นมาแล้วเมื่อมันดีขึ้นมาดีขึ้นมาหยอดยาแล้วก็เริ่มลางๆแล้วนะเราสังเกตไหมดูตัวเองแล้วดูเลื่อนเลื่อนคือตาเราเริ่มจะดีนะแต่มันยังลางๆเลอะๆอยู่นั่นแหละค่อยๆหยอดไปค่อยๆหยอดไปค่อยๆอบรมเดี๋ยวมันก็จะแจ้งขึ้นมาแจ้งมาชัดขึ้นมาชัดตาเหมือนจะว่าพับฝ้าฟางๆอยู่อ่ะตอนนี้แต่เมื่อก่อนมืดปิดเลยนะข้าพระก็จะสงขนาดเห็นตามจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะทีนี้เราก็อบรมเลยอย่างที่บอกว่าธรรมาที่เคยสอนว่าเน้นความเห็นนะเน้นความเห็นอย่าไปเน้นตัวรู้นะเน้นความเห็นไปแต่ตัวรู้นี่ก็ตามไปนะเป็นเน้นเป็นตัวรองก็แล้วกันตัวเห็นเป็นตัวหลักตัวรู้เป็นตัวรองไปตัวหลักคือตัวเห็นแล้วไม่เห็นเนี่ยบางคนบอกว่าถ้ารู้ไปมากๆเดี๋ยวจะกลายเป็นเห็นก็ไม่กลายด้วยแต่เขาจะเป็นของเห็นก็คือมาส่วนเห็นรู้ก็มาส่วนรู้เราต้องเจาะจงเห็นแต่แรกถ้าไม่เห็นก็สมมุติก่อนอนุมานก่อนหรืออุบายก่อนหาสัญญามาก่อนแล้วทำไปความเห็นก็จะเกิดขึ้นหาอุบายมาเห็นให้ได้เลยแล้วมันก็เห็นได้จริงๆนะเห็นตามอุบายนะขนาดอุบายเนี่ยก็ยังทำให้เราเลิกละกิเลสได้ต้องเยอะโดยเฉพาะกามราคะบางลงแล้วก็เห็นชัดด้วยว่าถ้าทำต่อไปเนี่ยวันหนึ่งเราหมดแน่ๆอย่างนี้เรารู้สึกว่ามั่นใจว่าทางนี้มาถูกเพราะอะไรเพราะว่าคำว่านิพพานเนี่ยละราคะโทสะโมหะตอนนี้ราคะโทสะโมหะเราบังได้จริงๆก็บ่งบอกถึงความว่าทางนี้มั่นใจว่าไปถูกทางเพราะอะไรเพราะการจางคายการเบาบางของราคะโทสะโมหะเป็นสัญญาณให้เราเห็นถ้านักปฏิบัติก็เริ่มมั่นใจปฏิปทานี้ฉะนั้นความว่านิพพานหรือวิมุตติเนี่ยคือหลุดพ้นเนี่ยก็ต้องตรวจ3ตัวนี้เท่านั้นที่หมดเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ความว่างแบบอากาศเป็นสัญลักษณ์นะว่างอย่างนั้นหลอกหมดโดนหลอกทั้งนั้นออกมาก็วุ่นวายไปหมดราคะเต็มเหมือนเดิมจะไปเป็นนิพพานได้อย่างไรไม่เข้าใจคนเข้าใจเนี่ยแสดงว่าไม่วิเคราะห์เลยนะ
ัญญาไม่ถึงนะไม่พอคนที่วิเคราะห์นี่เขาตรงไปตรงมานะปัญญาเขาต้องตรงไปตรงมามีเป็นมีไม่มีคือไม่มีถูกเป็นถูกไม่ใช่ว่าลำเอียงอย่างนั้นบอกจิตมันว่างแล้วแต่ออกมาวุ่นทั้งวันมีราคะโทสะเหมือนเดิมบอกว่านิพพานแล้วพ้นทุกข์แล้วโอ้เชื่อได้ยังไงเชื่อได้ยังไงไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ากรรมฐานจะโดนหลอกตลอดเพราะเขาก็มีลำดับของการหลอกให้เราเขวอยู่ตลอดในระหว่างที่เราทำไปเนี่ยมันจะมีของแท้ของเทียมตลอดปนกันไปนะถึงระวังเลยเราเอาสามตัวนี้อย่างเดียวสามตัวนี้อย่างเดียวอันนี้คือที่มาของกรรมฐานห้านะแล้วก็เราทำไปนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเลอะเลอะเลือนๆก็ไม่เป็นไรตาเรากำลังจะฟื้นน่ะมันบอดมานานเนี่ยค่อยๆชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจะชัดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเห็นทั้งหัวเอาเท้าหายเห็นทั้งเท้าหัวหายเห็นตรงไหนตรงนั้นก็เห็นแต่ตรงอื่นก็หายอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่าน้อยต่อมาก็จะเห็นทั้งล่างเลยพร้อมกันแต่พร้อมกันแบบเบอร์เวลาจะชัดก็ต้องมองแคบๆหน่อยถึงจะชัดแต่ถ้ามองกว้างๆก็จะเบอร์ออกไปอย่างเงี้ยคือสายตามันยังไม่พอต่อมาเนี่ยมองกว้างๆก็ชัดขึ้นอย่างเงี้ยชัดขึ้นชัดขึ้นเราต้องเห็นพร้อมกันเดียวในหัวถึงเท้าพร้อมกันเดียวหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหน่อยถ้าแก่กล้าเนี่ยพร้อมกันหมดเลยหัวเท้าไม่มีก่อนหน้าหลังมันจะไปคือพึบเดียวหมดเลยแต่ก่อนจะพึบได้นะมันต้องอบรมไปเรื่อยๆก่อนนี่มันช้าช้าตรงนี้นะมันช้าตรงนี้ช้าก็ยอมจะทำยังไงเร่งก็ได้แค่นั้นเวลาทำประกอบปัญหาแทบไม่ได้หลับได้นอนนะมันทำแบบคือไม่ให้มันรั่วนะอุดให้หมดเลยทั้งรอยรั่วนั่นมันถึงจะชนะถ้ารั่วนี่บ่งบอกถึงความเสื่อมของเราเลยเราจะไม่รอดนะเพราะความเสื่อมของเราเกิดจากรอยรั่วนั่นเองเราจะให้รั่วไม่ได้ก็ต้องพยายามอุดรอยรั่วให้ได้เมื่อทำไปแล้วเนี่ยเรารักษาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ต่อนี้ไปเราจะเอาภาพตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แทนภาพทั้งหมดในโลกนี้เมื่อภาพเราเด่นภาพอื่นก็เป็นรองไปแต่เมื่อภาพเรานี้ยังเลอะยังเลือนเป็นรองภาพเขาเด่นก็ระวังหน่อยมันแรงอยู่ภาพเขามันเร็วอยู่มันแรงมันชัดอยู่ภาพเราก็ยังจะต่อแตะต่อแตะอยู่ก็พยายามทนุถนอมอย่าไปเพลินกับมันหน่อยข้างนอกก่อนนะมันค่อยจะเพลินต่อมาภาพเราเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเด่นท่วมทับเขาหมดภาพเขาถึงจะหายนั่นแหละคือเรียกว่าวิญญาณหกดับฉะนั้นเมื่อวิญญาณนี้หกดับนี้เวทนาก็ขาดสัญญาก็ขาดสังขารก็ขาดวิญญาณก็ขาดนามธรรมทั้งสี่นี้ขาดหมดเลยจึงเป็นที่มาของจิตไม่รั่วนั่นเองเมื่อรั่วไปมีผัสสะการกระทบก็เกิดเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้าไม่รั่วผัสสะก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เกิดก็กลายเป็นลักษณะว่าเราจะต้องปิดจิตเราให้ได้นะเมื่อปิดแล้วก็ปิดเลยรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปแล้วเราก็พิจารณาตัวเรามากๆจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเมื่อปิดจิตจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าละสกายทิฏฐิเนี่ยก็คือเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราหรือขันธ์ห้าแล้วเมื่อเห็นแล้วละได้แล้วผลของเขาก็คือจิตไม่รั่วนั่นเองคือธรรมะเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดการบรรลุธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีผลออกมาผลนั้นก็คือต้องเป็นผลตามระดับเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วแต่ข้างในน่ะยังมีการดิ้นของจิตอยู่ไม่มากนักนะ
บางคนอาจจะเข้าใจว่าจิตไม่รั่วยังมีกิเลสอีกเหรอมีข้างนอกนี่ไม่ออกแล้วเวลากระทบอารมณ์ต่างๆนี่มีคำว่าดิ้นอยู่เราก็รู้เลยว่าดิ้นนี้ก็ไม่ควรแก่เรานี่เป็นกิเลสของเราที่ยังเหลืออยู่พระโสดาบันก็จะเก็บความดิ้นนั้นให้ไม่ดิ้นต่อไปโดยการทำอย่างไรโดยการทำให้แจ้งตัวเรานี้ต่อไปเมื่อความเห็นให้แจ้งต่อไปเนี่ยการดิ้นนั้นก็คือการยังมีอภิชาและโทมนัสอยู่คือความยินดีอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายแต่ในพระสูตรจะบอกว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาตมาว่าแม่แปลแรงไปหน่อยนะไม่ค่อยนั่นเลยไม่ค่อยจะตรงนะดูแล้วการแปลนะมันไม่ค่อยจะเท่าไหร่น่าจะแปลว่าความยินดีอภิชฌาคือความยินดีจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตรงข้ามกับความโทมนัสคือความยินร้ายอันนี้ก็การแปลก็อาจจะเป็นได้นะแล้วก็การที่เราทำให้จิตขยับตัวเนี่ยนั่นคืออภิชฌาและโทมนัสฉะนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยจะบอกไว้เลยว่าเราจ้องเจริญจนกว่าจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คำนี้จะมีอยู่เนืองๆอยู่ตลอดในการเจริญสติปัฏฐาน4ภิกษุทั้งหลายพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนกว่าจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เนี่ยจะกล่าวคำนี้อยู่ตลอดฉะนั้นการดิ้นของจิตนั้นคืออภิชฌาและโทมนัสนั่นเองจนกว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วเราถึงจะพอเท่ากับว่าการพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีซึ่งกามราคะหมดแล้วอย่างที่เคยบอกว่าเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดความยินดีความเบื่อหน่ายเนี่ยทำให้เราคลายกำหนัดหมดเลยความยินดีในกามคุณก็ไม่มีแก่เราซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าโอ้กิเลสนิละได้จริงๆนะการที่เราเบื่อหน่ายคลายความยินดีเนี่ยทำให้ทำลายกามนี้ออกได้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่หมดเรื่องกามคุณเนี่ยคนที่ละกามราคะได้เนี่ยหนึ่งไม่มีภาพเพศตรงข้ามข้างนอกมีแต่ภาพตัวเองสองเมื่อไม่มีภาพแล้วเนี่ยคือผู้หญิงน่ะมักจะนึกถึงภาพผู้ชายและผู้ชายเองก็จะนึกถึงภาพผู้หญิงซึ่งเป็นเพศตรงข้ามทีนี้จิตเราเนี่ยปิดมานานแล้วตั้งแต่โสดาบันแล้วเนี่ยไม่มีภาพใครอีกเลยในโลกอย่าว่าแต่ภาพเพศตรงข้ามเลยภาพทุกภาพทำให้การเกิดกามราคะนี้เกิดไม่ได้เพราะว่าคนนั้นไม่ได้เอาเพศตรงข้ามมาคิดเลยไม่มีภาพอยู่ในใจเลยขณะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไปไหนเนี่ยตาเขาก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่จมูกก็ได้กลิ่นอยู่ก็ตามแต่หาได้มีภาพในใจไหมคือตาเห็นคนอื่นอยู่หูตาจมูกลิ้นกายทำงานแต่ใจไม่ได้ไปซึ่งใจไม่ไปใจอยู่ไหนใจเห็นตัวเองอยู่จึงไม่เก็บอะไรมาสักอย่างเลยมีแต่ภาพตัวเองที่เก็บอยู่รักษาอยู่เท่านั้นไม่มีภาพอื่นมาแทรกซ้อนทำให้คนละกามคนที่ละกามนั้นไม่มีภาพจึงทำให้พากามเกิดไม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าที่เกิดไม่ได้เนี่ยแต่ความจริงมันเกิดได้แต่ถ้ามีภาพก่อนถึงเกิดได้แต่อันนี้ไม่มีภาพถึงไม่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าการไม่มีภาพนี้ทำให้มันไม่เกิดก็จริงแต่ความเป็นกามนั้นก็หมดได้จริงๆอีก
ไม่ใช่ว่าไม่มีถึงไม่เกิดแต่ถ้ามีก็คงเกิดอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ประการที่สองก็คือว่าการที่เราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราเบื่อหน่ายตัวเองมาแต่นานแล้วมองแล้วก็มองอีกมองแล้วก็มองอีกเราก็เห็นตัวเองแล้วก็เห็นอีกเห็นแล้วก็เห็นอีกเราก็เบื่อตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่อุจจาระปัสสาวะมานานๆทำให้การบรรเทาเบาบางของกิเลสตัวนี้มาแต่ต้นเหมือนกับว่ามันจางลงจางลงบางลงบางลงมานานๆแล้วเนี่ยซึ่งไม่มีแรงขับเคลื่อนอะไรมีแต่ลิบหลีลงลิบหลีลงเพราะการเบื่อหน่ายตัวเองมาโดยลำดับทำให้ตัวนี้เนี่ยหมดไปเพราะความเห็นปฏิกูลตัวเองแล้วก็เบื่อตัวเองจนมากพอพลอยเบื่อคนอื่นไปด้วยคือเพศตรงข้ามว่าเป็นเหมือนกันเราเหมือนกับเรานี่เองอันนี้คือเป็นข้อที่สองว่ากามที่ไม่เกิดเนี่ยที่เกิดแล้วมันละได้กว่าเพราะว่าหนึ่งไม่มีภาพสองเบื่อหน่ายตัวเองจนรับเขาไม่ได้กามจึงแห้งเลยเบื่อหน่ายตัวเองนี่เองทำให้เบื่อหน่ายเขาไปด้วยเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขานั่นเองและประการที่สามก็คือว่าการที่เราเห็นตัวเองได้แล้วรักษาความเห็นไว้อยู่เนืองๆเนี่ยทำให้เกิดการมีความสุขที่สุขนั้นเป็นเนกขัมมสุขที่เราไม่เคยได้รับมาการก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นกามนี่เป็นความสุขเราก็มีก็เราก็คุ้นเคยเรื่องกามมาสุขนั้นแต่บัดนี้เราทำลายกามแล้วเนี่ยได้ขณะที่ทำลายไปตามลำดับนั้นเนกขัมมสุขก็ผุดขึ้นมาแทนเหมือนกับว่าเราสละความสุขนั้นความสุขอื่นความสุขชนิดใหม่นี้ก็เข้ามาแทนที่อย่างนั้นแหละแล้วก็ความสุขใหม่ที่เข้ามาแทนที่นี้เขาเรียกว่าเนกขัมมสุขแปลว่าความสุขที่ออกจากกามก็คือสมาธิที่เราเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเราเห็นตัวเองทั้งหมดมันกลุ่มด้วยสมาธิหมดการที่มีสมาธิเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดนั่นเองเป็นเนกขัมมสุขคือสุขออกจากกามเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามเข้ามาแทนที่ที่เราสละความสุขของกามนั้นออกไปแล้วความสุขนี้ก็มาแทนที่ให้เราเสวยแทนเหมือนกับว่าเป็นความสุขทดแทนแล้วความสุขทดแทนตัวนี้เนี่ยเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามกำลังของการอ่อนของกามเหมือนกับว่าเป็นกระดานหกนะฝั่งนี้เป็นกามฝั่งนี้เป็นเนกขัมมะเมื่อกามนี้ลดลงลดลงลดลงเนี่ยลดเบาบางลงเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำหนักของเนกขัมมะก็จะหนักลงหนักลงหนักลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้กามเนี่ยที่มีทั้งหมดเนี่ยสู้กำลังของเนกขัมมะไม่ได้ตอนที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยเนกขัมมะสู้กามไม่ค่อยได้ก็ต้องใจทนหน่อยต้องอดต้องทนต้องอดกั้นหน่อยในเมื่อเราพิจารณาตัวเรากำลังเห็นใหม่ๆใหม่ๆเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นในการพิจารณาตัวที่เป็นสมาธิคือเนกขัมมสุขเนี่ยมันเป็นดวงน้อยๆมันเป็นความสุขน้อยๆแต่เทียบกับความสุขของกามที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นความสุขที่มากกว่าขณะนั้นคนนั้นๆเนี่ยต้องมีการข่มขี่ใจของเรามากพอสมควรข่มขี่ใจของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้สยบกับความสุขที่มันมากกว่าก็คือกามเพราะกามเนี่ยเป็นความสุขที่มากมาในใจเรามานานแล้วซึ่งเราก็คุ้นเคยกับกามนี้แล้วก็มันมีกำลังสูงน้ำหนักมากแต่ระหว่างเดียวกันที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยสมาธิที่เราเกิดจากการพิจารณาตัวนี้เป็นสมาธิที่มีความสุขก็มันได้น้อยมันยังน้อยอยู่นั่นคือความสุขของเนกขัมมะในเมื่อเนกขัมมะสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันยังสู้กามไม่ค่อยได้กามันใหญ่กว่าให้นักปฏิบัติเนี่ยอดทนอดกั้นหน่อย
เท่านั้นเองกัดฟันหน่อยอดทนหน่อยอย่าไปเอออห่อหมกมันมากเกินไปอย่าไปพลอยอย่าเดี๋ยวมันกำลังเพลินอยู่ให้มันสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ดึงก็ได้อย่าไปใจอ่อนมันเชียวให้มีการข่มขี่จิตใจของเราหน่อยถึงแม้ว่าตอนต้นจะขมแต่ตอนปลายจะหวานนักปฏิบัติเนี่ยมันจะเสียตรงนี้คือใจอ่อนมันคอยจะเพลินสักนิดก็ได้เดี๋ยวค่อยดึงเดี๋ยวถ้ามันมากๆแล้วดึงไม่อยู่เลยนะมันไปอย่างเดียวนะแล้วก็มาเสียใจว่าโอ้โหฟุ้งแทบตายก็ตอนไปที่แรกเขาไม่ค่อยจะดึงคอยจะออมาสักหน่อยมันเพลินน่ะแต่มันคอยจะเพลินนั่นแหละแต่เวลามันเพลินหนักๆแล้วมันแรงแล้วอันนี้เอาไม่อยู่เลยกรรมฐานบทใดงัดมาหมดกระจายหมดเลยกระจุยหมดเลยไม่ได้แล้วกระถางกรรมฐานก็ไปใส่กระเด็นหมดเลยนะกรรมฐานใส่บทไหนไปกระเด็นหมดเลยสู้เขาไม่ได้เคยสู้ได้ก็สู้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาแรงเหมือนกับว่าเกิดทีแรกเหมือนไฟดวงน้อยแต่มันน้ำไม่เอาดับปล่อยให้มันลุกมากก่อนแล้วจะคิดจะดับแล้วนี่ดับไม่ลงนั่นนี่ดับไม่ลงวันนั้นทุกแทบตายเลยร้อนลุ่มไปหมดเลยวันหลังเอาใหม่นะอันนี้ระวังนะระวังยังไงกัดฟันหน่อยคมหน่อยตัดเลยเหมือนแย่งปากแย่งขนมออกจากปากเด็กนะร้องไห้ช่างมันก็ต้องให้มันร้องบ้างสิอย่าให้มันกินมากนะเราก็ต้องทนนะแต่ออกไปเนี่ยเราทนไปปรากฏว่าเนกขัมมสุขเรามีกำลังมากขึ้นต่อมากามก็ลดน้อยอันนี้50-50ก็ยังชั่วหน่อยเหมือนกระดาน6นะว่า50-50มันยังทรงกันอยู่ได้อยู่กามเราก็ละไปเยอะแล้วแต่กามอยู่เกินตรงนั้นแต่ไอ้ของใหม่เนี่ยมันก็ช้าเหลือเกินแบบมาไม่ทันใจเลยมาเร็วๆหน่อยก็ได้แต่ว่าเขามาช้าเหลือเกินมันก็เลยว่าอดเปรี้ยวเนี่ยกินหวานไม่ไหวนะและต่อมาเนี่ยเนกขมาสุขของเราเนี่ยมากขึ้นกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งสมมุติว่าเนกขัมมสุขเนี่ยเรา70แต่กามก็เราเหลือ30คนยังชั่วหน่อยอย่างเงี้ยพองัดกันได้สบายๆไม่หนักใจนักไม่เพลินกับมันเท่าไหร่โล่งใจสบายๆหน่อยแต่ก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าไว้ใจไม่ได้หมายว่าเสือตัวนี้เนี่ยถึงมันจะอ่อนกำลังก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะลายมันเป็นเสือนะ ยังไว้ลายมันไม่ได้ต่อมาเนี่ยเราทำไปเนี่ยถึงตัวเองถึง 90% กามละได้ถึงเนกขัมมสุขนี่ถึง90กามแค่มี10เดียวเองอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยกามนี่แทบจะ 10% เองนะจะถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะ 10% จะมากไปหรือเปล่าน้อยมากนะโสดาบันเนี่ยอุ่นใจได้เลยว่าสบายหน่อยเพราะว่าน้ำหนัก10กิโลจะประงัด90ได้ยังไงแบบนั้นเนี่ยซึ่งกระดาน6ก็ต้อง6ไปทั้ง90นั้นซึ่งเนกขัมมสุขนี้ 90% มาแทนที่กามนะซึ่งเราสละสุขนั้นไปสุขนี้ก็เข้ามาทันทีเลยมาเรื่อยๆมาเท่ากับจำนวนตัวนั้นลดตัวกามลดตัวกามลดเท่าไหร่ตัวนี้ก็มาเท่านั้นเนี่ยซึ่งจะเป็นความสุขใหม่ให้เราได้เสวยต่อเพื่อจะไม่ให้กลับไปกับความสุขเก่านั้นแล้วความสุขใหม่นี่เหมือนบ้านหลังใหม่ทิ้งเถอะบ้านหลังเก่ามันกระต๊อบเอาบ้านหลังใหม่เป็นตึกดีกว่าแบบนี้นะเราก็ค่อยจะลืมตึกแล้วลืมกระต๊อบละได้บ้านใหม่ก็ค่อยชั่วแล้วก็ไม่กลับบ้านเก่าอีกเลยนั่นคือการไม่กำเริบเพราะดูบ้านใหม่อะไรก็ดีกว่าเยอะบ้านเก่าสกปรกยังเลยไม่ไหวแต่ของที่ใหม่มาแทนที่นี่ดีกว่าอีกนะฉะนั้นใครได้ของดีแล้วเนี่ยจะไปเอาของต่ำทำไมทำให้การที่ละตรงนี้แล้วไม่กลับเลยนั่นแหละเราถึงจะวางใจ
นะไม่ใช่ว่าของขี้เหร่นะที่มาแทนที่เนกขัมมสุขเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยงดงามมากสมัยก่อนที่พระเจ้าที่ตรัสรู้เนี่ยใต้สีมหาโพธิ์เนี่ยนางตัณหานางราคานางอรดีที่มายั่วยวนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ พระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าแน่กามเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากแต่การดำริ เราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วในเมื่อเนกขัมมะเนี่ยอบรมมามากพอคล้ายๆว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงว่ากามทั้งหลายเกิดจากการดำริเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกต่อไปฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่า ดำริออกไปทางกามมันก็ไปทางกามถ้าเราดำริไปทางเนกขัมมะก็จะไปเนกขัมมะฉะนั้นเท่ากับว่าเนกขัมมะที่อบรมมามากพอดีพอไปอยู่เจ้าก็เฉยคงจะเมื่อยมั้งไปเลย มันก็ฟ้อนลำยั่วยวนกับต้นไม้เท่านั้นเองนะต้นไม้ไม่รู้สึกไปแล้วคงจะเมื่อยเป็นเหมือนกันนะ สุดท้ายก็ชนะนะอันนี้ก็เราก็รู้เลยเราทำกรรมฐานห้าเราจะรู้เลยว่าดำริยังไงที่บอกว่า ที่เห็นคนอื่นนั้นเป็นกามเห็นตัวเองนี้เป็นเนกขัมมะ แล้วก็ดำริออกจากกามมาไม่ขนาดกัดฟันหน่อยปวดทนหน่อยตอนใหม่ๆก็แรงอยู่นะก็ทนไปทนไปทนไปต่อไปก็อ่อนไปอ่อนไปนั่นเองดำริออกเพราะเห็นอานิสงส์ว่าการที่เราออกจากกามได้เราหาโทษไม่ได้เลย ทีนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าความสุขเนกขัมมะเนี่ยมาแทนที่ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้และบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าบ้านหลังเก่าหลายเท่า เหมือนตึกกระต๊อบนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุของข้อที่สามว่าความสุขใหม่นี้ที่มาแทนที่นี้พึงพอใจกับความสุขที่สละไปนั้นเป็นความสุขที่สกปรกและก็ไม่มีอะไรดีเลยแต่เมื่อก่อนมันเมามัวเมาเมานั่นเองหลับหูหลับตาไปมันก็เลยไปกับเขาทั้งที่มันสกปรกนั่นแหละแต่ตอนนี้ถึงลืมตาอ้าปากได้ว่าโอ้ไม่ไหวแล้ว เมื่อก่อนมันตาหน้ามืดตามัวมั้งนะมันไปได้อะแต่ตอนนี้มันหน้ามืดไม่ตามัวละหน้าไม่มืดอะก็เลยไม่หลับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเห็นโทษของการมีกามมากมายว่าทำให้เราเนี่ยร้องไห้หัวเราะในโลกนี้ในวัฏฏะสงสารอีกมากมาย แล้วยังไม่พอกามนี้เป็นเหตุของการทำชั่วอีกมากมายที่เราเคยทำมาแล้วเพราะกามเป็นเหตุถึงได้ฆ่าสัตว์กามเป็นเหตุถึงได้ลักทรัพย์กามเป็นเหตุถึงได้ผิดกาเมมุสาสุราศีลทั้งหมดวิบัติหมดเลยกามตัวเดียวมารู้ละข้าจะทำมาก็จะมาหากินเลี้ยงครอบครัวของข้าเพราะข้ามีกามข้าจะต้องเอาทั้งหมดผิดศีลผิดธรรมก็เอาตกนรกบกไปมาเยอะ ก็เพราะกามเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะทุจริตสามมากมายเพราะมีสิ่งนี้ที่ตัวเองจมอยู่ในสิ่งนี้นั่นคือโทษเป็นความที่หาโทษอยู่สบายเลยมีความสุขนะเมื่อก่อนเราฝากความสุขไว้บนเนื้อหนังของเขาแต่วันนี้เราบนเนื้อหนังของเรา
ความสุขเหลือเกินอยู่กับเนื้อหนังของเราไม่น่าเชื่อเนื้อหนังของเราจะมีความสุขยิ่งกว่าเนื้อหนังเขาอีกเมื่อก่อนไม่รู้นี่ไปอยู่เนื้อหนังของเขาหมดไม่น่าเชื่อว่าเนื้อหนังของเราสุขที่สุดในโลกตอนที่มันเกิดใหม่ๆมันก็ยังกามก็ยังแรงอยู่เนี่ยมันก็ยังระวังอยู่นะ แต่เมื่อกามนั้นหมดไปแล้วเนี่ยมันสุขทุกขุมขนเลยนะออกไปหมดเลยทุกขุมขนของเราเฮ้ยทำไมเนื้อหนังของเราสุขเหลือเกินมันสุขมันสงบมันเย็นโอ้นี่เหรอเนี่ยคำว่าสุขสุขบนเนื้อหนังของตัวเองเมื่อตัวเองอาศัยตัวเองอาศัยหนังตัวเองอาศัยเนื้อตัวเองเป็นความสุขแล้วก็เสวยความสุขนั้นกายความสุขนั้นเขาเรียกว่าสุขพรหมจรรย์ ที่อาศัยคนคนเดียวไม่ใช่อาศัยคนคู่เป็นไปได้แฮะเนื้อหนังของตัวเองมีความสุขกว่าเนื้อหนังเขาอีกไปฝากเนื้อหนังที่เขาเนี่ยโอ้โหมันเล่าร้อนเหลือเกินนะกลายว่าเนื้อหนังตัวเองไม่มีโทษเนื้อหนังคนอื่นมีโทษแปลกนะคนเรานี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์ว่าเนื้อหนังของเราก็สุขมากเหลือเกิน นะทำให้เรานี่ลืมความสุขนั้นไปเลยนั่นแหละคือพระอนาคามีละเอาเป็นว่าเราทำกรรมฐานห้านั่นเองมาตลอดไม่ได้สอนอย่างอื่นนะกรรมฐานห้านะใครถามว่ากรรมฐานห้าถูกต้องแล้วกรรมฐานนี้ไม่ได้สร้างเองพระเจ้าให้มาทำแล้วเป็นอย่างขนาดนี้เนี่ยโดยเฉพาะการมราคะละได้จริงๆ เมื่อกามราคะละได้เนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าถูกทางถือว่าคัดสรรมาดีแล้วที่สอนถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือว่าทำลายกิเลสได้จริงๆอย่างอื่นทำลายไม่ได้ คือกามราคะเนี่ยจะทำลายได้เนี่ยก็เพราะการเห็นปฏิกูลในตัวเองคืออสุภะนี่เอง ไม่งั้นทำลายไม่ได้หรอกแล้วทำไมว่าหมออยู่คนป่วยสัปเหร่ออยู่คนตายเนี่ยก็เห็นอสุภะทุกวันทำไมไม่ละล่ะเขาเห็นคนอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยเห็นคนอื่นจะเน่าจะเละยังไงมีทางหรอกก็แปลกนะเห็นตัวเองเท่านั้นเนี่ยไม่เน่าไม่เละก็ละได้แต่คนอื่นจะเน่าจะเละยังไงละไม่ได้ โอ้ตาของเรานี่มันหลอกจริงนะมันหลอกเราถ้าจิตของเราเนี่ยผ่านตาปุ๊บเนี่ยไปเห็นคนอื่นเน่าเละยังไงไม่มีทางละได้เลยทั้งเน่าทั้งเละก็จะมีอย่างนั้นเนี่ยจะเอาอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นตาในเนี่ยไม่ผ่านตานอกเนี่ยเห็นตัวเองนี้ละได้ไม่ต้องเน่าไม่ต้องเละก็ละได้ขอให้เห็นตัวเองเท่านั้นเอง เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าตานอกได้เห็นความรู้สึกของตานอกเนี่ยมันถูกฉาบทาไว้เห็นทั้งที่เห็นโลกก็ไม่กลัวว่ามนุษย์เห็นไปเหอะยังไงมนุษย์ก็ละกามไม่ได้หรอกเขาไม่กลัวการเห็นของเราเลยแต่โลกเขากลัวมากว่าถ้ามนุษย์เห็นตัวเองด้วยตาในเนี่ยแต่ตานอกเห็นเนี่ยเขาไม่กลัว แต่กลัวตาไหนถ้ามนุษย์ได้ตาในเห็นตัวเองมนุษย์พ้นอำนาจจากโลกเลยเขากลัวตรงนั้นนะแสดงว่าหมออยู่คนป่วยสัปเหร่ออยู่คนตายไม่มีทางละเห็นไหมหมอเจ้าชู้เลยนะเยอะเลยนะข่าวอยู่เรื่อยเลยนะทำไมเจ้าชู้ได้ล่ะสัปเหร่อกินเหล้าทุกวันเลยนะสัปเหร่อกินเหล้าทั้งนั้นเนี่ย ทำไมไม่เลิกละนะเห็นศพทุกวันมันถูกฉาบทานะแสดงว่าจิตเราเนี่ยผ่านตาหูมาได้ถูกหลอกหมดเลยตาหูของเรานี่หลอกเราเองได้นะคือเขาไม่กลัวว่าผ่านหูผ่านตาเนี่ยเราเห็นแม่คนตายให้เห็นคนแก่ให้เห็นคนเจ็บเห็นให้เห็นไปโรงพยาบาลอดควรไปหมดเลย เห็นแต่ยังไงเราก็ละกิเลสไม่ได้เขาไม่กลัวการเห็นด้วยตาแต่เขาเห็นกลัวเห็นด้วยใจ
เพราะตาของเรานี้ถูกอะไรบางอย่างฉาบทาไว้ไม่น่าเชื่อว่าน่าจะเห็นตาก็ละได้เห็นหูเห็นด้วยใจก็ละได้ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นมานึกถึงว่าเขาบอกว่าไม่รู้จะเรื่องจริงหรือเปล่านะได้ยินเขาว่านะว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยม้ามันไม่ค่อยกินฟาง เพราะว่าฟางน่ะมันสีแห้งอ่ะนะม้าชอบกินหญ้าสดเขียวๆเขาก็เลยเอาแว่นเขียวน่ะใส่ตามัน หมดเลยกินหมดเลยมนุษย์ก็เก่งเนาะหลอกมาได้นะอันนี้จะจริงหรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเอาแว่นเขียวใส่ตามันสิม้ามองแล้วเขียวหมดเลย กินฟางได้สบายเลยนะเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเอาแว่นอะไรมาใส่ตาเรามองเห็นแล้วมันละไม่ได้เลยด้วยตาเนี่ยมันจะเกิดอย่างเดียวกิเลสแต่ด้วยเห็นด้วยตาในเนี่ยมันถอดแว่นเขียวออกนั่นเองเลยเห็นตามจริงเลยนี่ละได้มันแปลกนะแสดงว่ามันมีแว่นมั้งนะกันอยู่มันก็เลยโดนหลอกไป มันเรื่องแปลกนะเรื่องอัศจรรย์นะเห็นไปเถอะตาเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกเพราะเขามีระบบของเขาอยู่คงจะใส่แว่นนั้นเนี่ยนะแต่ว่าโดนหลอกเห็นตานายนี้ถอดแว่นแล้วไม่ผ่านแว่นนั้นไม่ผ่านเลนนั้นเห็นตามจริงละได้จริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเห็นตานี่แทนที่จะเท่ากันก็เห็นใจใจเห็นตาเห็นก็น่าจะเท่าเทียมมันไม่เท่า บางคนนะบอกว่าการพิจารณาอสุภะเนี่ยจะละกามราคะได้เนี่ยสร้างภาพเพศตรงข้ามไปข้างนอกแล้วกำหนดภาพขึ้นมาแล้วก็เพ่งให้ละไม่มีทางนะไม่มีทางนะคืออสุภะเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่มีทางหรอกเอาเพศตรงข้ามมาตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็ ลอกหนังบ้างถลกโน้นถลกนี้ไม่มีทางไม่มีทางบอกก่อนเลยมันเท่ากันเท่ากันกับที่สัปเหร่อเห็นคนตายหมอเห็นคนไข้นั่นเองเพราะมันตั้งไว้ข้างนอกอันนั้นร่างจริงนะนี่ร่างนิมิตนะนะอันนั้นร่างจริงอันนี้ร่างนิมิตขนาดร่างจริงยังละไม่ได้เขาจะละได้เรื่องกามราคะนี่คือ ตัวเองต้องเห็นตัวเองก่อนคนอื่นเห็นไม่ยากหรอกเราจะมโนภาพยังไงก็ได้เหมือนคนเดินมาเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกก็ทำได้ง่ายอย่าตายเห็นเป็นอสุภะหมดก็ง่ายนิดเดียวแล้วแต่เราจะนึกน่ะแต่เห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองโครงกระดูกก็ลองดูสิไม่เป็นสักที เราไปแก้ข้างนอกได้ไงปัญหานี่มันเป็นภายในของเราเราแก้ที่เราสิไม่ได้นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นระบบนะที่รับลึกลับซับซ้อนฉะนั้นกรรมฐาน5ตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ได้เห็นหมดเลยมันเป็นทางตรงจริงๆทางนี้ตรงมากนะแล้วเราทำไปแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์มีได้จริงๆแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยละถึงกามราคะได้เนี่ยจิตเรานิ่งมากเลยมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรที่ขับจิตนั้นออกมาเลยเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสหมดไปแล้วความยินดียินร้ายหมดสิ้นในโลกเพราะแม้แต่ร่างเราเรายังไม่ยินดีตัวเองเลยจะไปยินดีอะไรเล่ากับคนอื่นสิ่งอื่น ทำให้จิตเรานิ่งการนิ่งของจิตนั้นกับการหมดของกามราคะนี้เป็นตัวเดียวกันการนิ่งของจิตเนี่ยกับการละกามราคะนั้นเป็นตัวเดียวกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ถ้าจิตเนี่ยไม่ละกามแล้วเนี่ยจิตจะสงบระงับโดยส่วนเดียว
เป็นไปไม่ได้จิตย่อมกระสับกระส่ายดิ้นรนรั่วไปเรื่อยเท่ากับว่าจิตที่รั่วนั้นไม่มีทางหมดหรอกเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวไม่มีในโลกไม่ได้เลย ซึ่งเรามาดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้จริงๆว่าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นนะการที่เรามดกามจริงๆเนี่ยอภิชฌาและโทมนัสไม่มีเลยจิตที่ยินดียินร้ายภายนอกไม่มีแต่ภายในก็ไม่มีขยุกขยิกเลยไม่เหมือนโสดาบันนะข้างนอกไม่รั่วแต่ข้างในยังขยุกขยิกอยู่แต่พระอนาคามีเนี่ยข้างนอกก็ไม่รั่วอยู่นานแล้วแต่ข้างในขยุกขยิกก็ไม่มีการไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่า อภิชฌาและโทมนัสละได้สิ้นแล้วในโลกทำให้ความสงบและสงัดของจิตนี้หนึ่งเดียวนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นได้การอบรมได้ก็คือกรรมฐานห้า แล้วก็กรรมฐานห้าเนี่ยไม่ใช่ทำลายกามราคะอย่างเดียวส่วนความโกรธโทสะและโมหะก็ละด้วยไม่ใช่ว่าร่างกามเนี่ยละได้แล้วโทสะยังละไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าราคะกับโทสะนี้มาด้วยกันเกิดพร้อมกัน เกิดในสิ่งเดียวกันตัวหนึ่งดับตัวหนึ่งก็ต้องดับตัวหนึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งก็ต้องมีอยู่ฉะนั้นเขาเป็นคู่หาบคู่หามกันเป็นคู่กันเขาต้องดับไปพร้อมกันแสดงว่านกสามตัวเนี่ยดับไปสองตัวแล้วส่วนตัวโมหะนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเขา บางคนอาจจะเข้าใจว่าละราคะได้โมโหสะได้แต่โมหะเนี่ยยังเต็มเหมือนเดิมไม่ใช่นะโมหะแปลว่าความหลงเนี่ยก็ละได้แต่เพียงแต่ว่าเชือกมันยาวเหมือนกับว่ามีเชือกอยู่สามเส้นแล้วก็เอามาเรียงกันเส้นราคะกับเส้นโทสะนี่ยาวเท่ากันส่วนเส้นโมหะเนี่ย ยาวกว่าสองเส้นนั้นแล้วก็ให้คนเนี่ยม้วนเชือกไปพร้อมๆกันสามเส้นเอาอะไรมาพันม้วนไปม้วนไปเผอิญว่าม้วนไปถึงเส้นราคะกับโทสะนี้หมดก่อนเส้นที่โมหะนั้นเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเพราะมันยาวกว่าแต่ระหว่างที่ม้วนไปนั้นโมหะก็ถูกม้วนไปด้วยนั่นเอง แต่เพียงแต่เชือกมันยาวก็เลยหมดช้ากว่าแต่ที่หมดไปก็พร้อมๆกันนั่นแหละหมดไปพร้อมๆกันแต่ว่าไปถึงตรงราคะโทสะนี้หมดพอดีโมหะก็เหลือนิดหนึ่งก็เลยว่าต้องม้วนต่อไปถึงจะหมดอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเส้นโมหะนี้กำลังเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ไม่ใช่นะความจริงไปพร้อมๆกันแสดงว่ากรรมฐานห้าเนี่ยเป็นรากเหง้าของเชือกสามเส้นนี้เลย เวลาดับก็ดับไปพร้อมกันหมดเลยแต่เพียงแต่เชือกมันยาวสั้นไม่เท่ากันอย่างนั้นนะฉะนั้นกรรมฐานห้าจึงเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดเราทำแล้วไม่ใช่ว่าจะทำลายตัวใดตัวหนึ่งบางคนจะคิดว่าอสุภะเนี่ยโอ้ทำลายราคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยทำลายไม่ได้ไม่ใช่นะหมดเลยนะมันเป็นรากเหง้านะ แต่ตัวราคะจะเด่นชัดกว่าแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยโมหะนี่หมายความว่าอย่างไรที่เหลืออยู่นี้โมหะนี่หมายความว่าอย่างไรโมหะแปลว่าความหลง
ความหลงเนี่ยเราละไปได้เยอะแล้วหลงอะไรรูปรสกลิ่นเสียงหลงหญิงหลงชายหลงทรัพย์สมบัติหลงโลกนั่นเองความหลงไหลใฝ่ฝันไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองความหลงเหล่านี้เนี่ยถูกลิดรอนมาเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเหลือคำว่าโมหะอยู่เนี่ยเป็นความหลงอยู่ในสมาธินั่นเองก็คือฌานเพราะว่าพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าเมื่อเราพิจารณาร่างกายไปถึงพระอนาคามีแล้วให้ทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานฉะนั้นฌานเนี่ยเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราไปถึงพระอนาคามีแล้วตอนแรกที่เรามาฝึกใหม่ที่เรามาทำฌานกันนะทำพอสมควรพอให้รู้ว่าฌานนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราจะนำไปสู่การวิเคราะห์แต่จะมาหวังหลุดพ้นไม่ได้เราจะต้องทำในกรรมฐาน5อีกทีหนึ่งหรือสติปัฏฐาน4นี่อีกทีหนึ่งหลังจากสติปัฏฐาน4กรรมฐาน5ของเรานี้บริบูรณ์จนถึงพระอนาคามีแล้วค่อยกลับเอาทำฌานอีกทีเพราะขณะนี้เนี่ยการพิจารณากายจบแล้วเพราะเอาราคะเป็นเกณฑ์ฉันกามราคะตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดของการอบรมพิจารณากายว่าพิจารณามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำปฐมฌานขึ้นด้วยอานาปานสติเราจะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอนก่อนจะสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติก็คือทำตรงนี้นะอานาปานสติที่ทำให้เป็นปฐมฌานนะทำตรงนี้แต่ระหว่างพิจารณาร่างกายไปเนี่ยเราก็จะเอาอานาปานสติมาใช้เหมือนกันแต่ใช้ในแบบรูปของญาณทัศนะฉะนั้นอานาปานสติที่เขาสอนกันที่พระเจ้าสอนเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำผิดวิธีทำไม่ถูกจุดทำเป็นฌานอย่างเดียวแต่ไม่มีญาณทัศนะก็เลยว่าไปไม่ได้ตมาไม่ได้ตำหนิอานาปานสตินะแต่ตำหนิของการที่คนนำมาใช้เนี่ยมันต้องฉลาดใช้ให้เป็นใช้ไม่เป็นมันก็จะผิดเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยให้เราเนี่ยให้มีดเรามาบอกให้มีดไปไว้ทำครัวนะไว้เก็บผักหักฟืนนะเอาไว้หุงหาอาหารนะไปทำครัวแต่เรากลับเอามีดมาเป็นอาวุธเลยคือเอามาใช้เจตนาไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะอาวุธหรือว่าเป็นที่มีดนั่นแหละเป็นเหตุแต่คนใช้นั้นเป็นเหตุทำให้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็จะเป็นสิ่งอันตรายได้อย่างเงี้ยก็เลยว่าอานาปานสติเนี่ยเราใช้ตอนที่เราเจริญพิจารณากายเนี่ยเราก็ใช้ได้ด้วยแต่ว่าหลายคนก็อาจจะคัดกรองใหม่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยผ่านไม่เคยการพิจารณากายเลยเนี่ยใช้ลมหายใจมาตลอดเวลาพิจารณาร่างกายใหม่ๆเนี่ยเขาจะลมหายใจมาร่วมด้วยเนี่ยบางครั้งตมาก็บอกขออย่าเอามาก่อนเพราะว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักไปที่ลมหายใจมากกว่าเขาก็จะไม่เห็นกายแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนให้น้ำหนักทางกายมากในการพิจารณาน้ำหนักไปทางการพิจารณามากกว่าแต่ลมหายใจเนี่ยให้น้ำหนักน้อยเดียวอันนั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าถูกฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาใช้ตรงที่ว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นคนตายก็ดีเนี่ยกำหนดไปด้วยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็เห็นซากศพหายใจได้ด้วยอย่างเงี้ยด้วยลมหายใจนั้นๆเนี่ยเวลาทำดีมากเลยนะรู้สึกว่ามันกระชับไปหมดเนี่ยรู้สึกว่าความคิดของเราเนี่ยสงบเลยเนี่ยเร็วมากกำลังฟุ้งอยู่เนี่ยกำลังไม่สงบเนี่ยลมหายใจไปช่วยเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็ลมหายใจไปด้วยเนี่ยดีมากๆเลยแล้วถึงได้บอกว่าถ้าจะให้ใช้ต้องรู้จักว่าคนที่ใช้จะต้องใช้ให้เป็นก่อนแล้วเขาจะเป็น
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครั้นเมื่อเราพิจารณาอยู่เนี่ยลมหายใจเราก็ใช้แบบการพิจารณาเป็นหลักหมายถึงว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยทุกลมหายใจไปด้วยเงี้ยหลังจากเราพิจารณากายจบเราก็เอาลมหายใจเนี่ยมาทำให้เกิดปฐมฌานไม่ได้มาพิจารณาร่างกายละเราจะทำฌานแล้วก็เอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นเครื่องบริกรรมหรือเครื่องเจริญทำให้เกิดฌานก็ดีมากอีกกลายเป็นว่าลมหายใจเนี่ยใช้ให้เป็นจะเป็นญาณก็ได้จะเป็นฌานก็ได้แต่ที่เขาทำกันก็คือเป็นฌานอย่างเดียวเพราะญาณเขาไม่ได้ทำก็เลยไปไม่ได้ก็เลยว่าก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยถูกนะมันก็ว่าไม่ครอบคลุมไม่ตรงตำแหน่งที่ควรจะใช้เราจะไปดูในอานาปานสติในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยหมวดอานาปานบัพพะเราจะเห็นว่าอานาปานสติในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านจะเน้นให้กายสังขารจิตตสังขารให้สงบระงับก็คือละอภิชฌาและโทมนัสนั่นเองให้พิจารณากายไปด้วยทุกลมหายใจไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ให้เจตนาให้เกิดปฐมฌานเลยแต่ในกรณีที่ว่าตอนที่พิจารณากายจบแล้วเนี่ยท่านให้ทำลมหายใจนั้นเป็นปฐมฌานซึ่งมันเป็นฌานอันนั้นมันเป็นญาณเราจะเห็นว่าสองนัยยะนี้อยู่ในคำสอนหมดเลยว่าฌานก็ได้ญาณก็ได้อยู่ที่เจตนาของคนใช้จะใช้ในรูปแบบไหนอันนี้ก็เรียกว่าฉลาดในการใช้ถึงจะเข้าใจในอานาปานสติที่สมบูรณ์นะมันเป็นการที่ว่ายากต่อการเข้าใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าใช้ในแง่เดียวนะแล้วก็เราก็ทำปฐมฌานให้เกิดการทำฌานเนี่ยต่างจากการพิจารณาตัวอย่างไรเพราะการพิจารณาตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยคือเน้นกายเป็นหลักให้เห็นกายอย่างเดียวเอากายเป็นหลักนั่นคือญาณแต่เวลาทำฌานเนี่ยต้องทิ้งกายก่อนนะเอาใจเป็นหลักเลยเหมือนกรณีเดียวกันที่เราพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเหมือนก็เราทิ้งใจเลยไม่สนใจใจว่าคิดอะไรตัดอย่างเดียวเอากายเป็นใหญ่เลยกายเป็นใหญ่นั้นคือญาณไม่สนใจเรื่องจิตจิตตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งเลยคิดอะไรตัดเลยไม่สนใจว่าจิตจะคิดอะไรเอากายเป็นใหญ่เลยอันนั้นคือญาณแต่ทีนี้กายเป็นใหญ่ของเราจบแล้วเอาจิตเป็นใหญ่บ้างเอาจิตดูที่จิตจิตดูที่จิตกายไม่ต้องสนแล้วมันจะเป็นฌานความแตกต่างระหว่างญาณกับฌานเนี่ยจะแตกต่างกันตรงนี้ถามว่าทำไมเราพิจารณากายจบแล้วจิตเราก็นิ่งแล้วละราคะได้แล้วจะมาทำไมต้องเจตนาจะต้องทำฌานให้เกิดอีกเหตุผลก็เพราะว่าการที่เราทำฌานไปเนี่ยเพื่อรู้สิ่งที่นอกตัวเราแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นญาณเนี่ยเพื่อรู้ในตัวเราก่อนนะรู้ในตัวเราก่อนตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยให้รู้แจ้งตรงนี้ก่อนเพราะตัวเราสำคัญกว่าข้างนอกแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเรารู้แจ้งแล้วในตัวเราจบแล้วเพราะกามราคะก็สิ้นไปเป็นเครื่องวัดของการพอแล้วบัดนี้ตัวเราเนี่ยรู้มากพอแล้วเต็มแล้วจนถึงละกามราคะได้แล้วเราจำเป็นจะต้องรู้สิ่งที่นอกเหนือจากตัวเราก็คือคนอื่นอ้าวในเมื่อคนอื่นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้จนเบื่อแล้วหนีคนอื่นมาน่ะมาหาตัวเราเนี่ยเราจะไปรู้คนอื่นอีกหรือคนอื่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแต่คนอื่นอย่างเดียวคำว่าอื่นเมื่อก่อนเนี่ยอื่นในโลกมนุษย์เช่นว่ามนุษย์ด้วยกันคนอื่นๆเราไม่คิดคิดถึงด้วยเราเองแต่คำว่าการทำฌานที่ว่าบอกไปเห็นคนอื่นเนี่ยมันรวมถึงมนุษย์และอมนุษย์ด้วยเ
เช่นนรกสวรรค์จนถึงเทวดาชั้นพรหมโลกนั่นแหละเราจะต้องรู้ด้วยการอาศัยฌานไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่เราจะเก็บมาเพื่อจะทำลายกิเลสด้วย เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่เราจะดื้นยื่นฎีกาศาลฎีกาสูงสุดเพื่อตัดสินด้วยว่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานอันหนึ่งนะอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เราจะตัดสินการสิ้นอาสวะของเราถึงอย่างนั้นก็ยังมีพระอรหันต์บางส่วนเนี่ยไม่ขอทำฌานพุทธเจ้าก็ให้ คือหลักฐานพยานตรงนี้เนี่ยที่เราจะนำไปพิจารณาแล้วสิ้นอาสวะเนี่ยจะนำมาก็ได้หรือไม่นำมาก็มีเหตุผลเพียงพออยู่ว่าเท่าที่หลักฐานที่เอามาตอนนี้เนี่ยก็ยังเพียงพอที่จะตัดสินได้แล้วว่าอาสวะต้องสิ้นให้ได้ต้องสมควรที่จะสิ้นจึงมีพระอนาคาประเภทหนึ่งขอไม่ทำฌาน หลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วรวบรวมสติปัญญาหลักฐานที่ได้นั้นพอแล้วว่าแค่นี้ก็ตัดสินได้แล้วว่าพอเสียทีพบชาติก็เลยสิ้นอาสวะพระอรหันต์ประเภทนี้ไม่มีฌานเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกหรือเรียกว่าพ้นด้วยปัญญาปัญญาวิมุตตินั่นเองนะพระอรหันต์นี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญา แต่พระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเอาพยานหลักฐานตรงนี้ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาก็ได้อยู่แต่เราเอาก็เหมือนกระชับขึ้นมากขึ้นมันมากขึ้นพยานมากขึ้นและอย่างหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่ดูถูกน้อยดูถูกเราว่าความรู้น้อยที่รู้ไม่ทั่วถึง เราต้องรู้กว้างกว่านี้เพื่อความรู้เราจะได้ครอบคลุมไปหมดทั่วจักรวาลไม่ใช่แค่รู้แค่มนุษย์เราจะต้องมีรู้ถึงอมนุษย์ด้วยเป็นความรู้เสริมที่ความรู้ของตนพึงจะมีอันนั้นแหละเขาเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทนี้ก็เลยว่ามีอัธยาศัยที่จะต้องทำฌานตามพุทธเจ้าก็ให้ตามอัธยาศัยนะ จึงมีพระอรหันต์สองประเภทเท่านั้นเองนะประเภทหนึ่งก็คือพ้นหลุดพ้นด้วยปัญญาและอีกประเภทหนึ่งก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ด้วยสมาธิฌานด้วยเขาเรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติอุปัตโตภาควิมุตติแปลว่าบรรลุทั้งสองส่วนหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีทั้งเจโตก็คือฌานแล้วก็มีทั้งปัญญาคือ เจโตและปัญญาวิมุตตินั่นเองแต่ประเภทแรกก็คือปัญญาวิมุตติอย่างเดียวก็เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะอยู่ที่อัตติยาศัยแต่เมื่อเราทำฌานขึ้นมาก็มีกติกาที่ย่อยยิบเข้าไปอีกว่าทำฌานแล้วต้องเห็นในฌานว่านั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นไหนแล้วทำแล้วอย่าติดใจนะ ในความเป็นฌานนั้นว่าฌานนั้นไม่ใช่เครื่องนำไปแต่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราเมื่อทำแล้วก็ให้ละความพอใจในสิ่งนั้นซะอย่ายินดีในสิ่งนั้นเพียงแต่อาศัยได้เท่านั้นแต่อย่ายินดีในสิ่งนั้นท่านจึงจัดสังโยชน์ไว้สองข้อคือรูปราคะอรูปราคะไว้เพื่อให้ละอีกซึ่งพระอรหันต์ประเภทแรกไม่ต้องเสี่ยงตรงนี้ แต่ประเภทที่สองที่ทำแล้วต้องเสี่ยงตรงนี้ว่าเราจะหลงในฌานไหมเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นทำให้สังโยชน์เบื้องบนมีขึ้นมาถึงห้าข้อเอาไว้รองรับคือรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชานั่นเอง เมื่อบุคคลนั้นพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยทำปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอย่างน้อยก็คือฌานที่สี่ซึ่งเป็นรูปฌานหรืออย่างมากก็ถึงอรูปฌาน
ให้มีความชำนาญคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนทำให้ความชำนาญนั้นแล้วก็ฌานที่ได้นี้ไม่ยากไม่ลำบากไม่ทุลักทุเลเหมือนฌานที่เราทำแต่ตอนแรก อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่เราทำสมาธิฌานกันน่ะอ้าวถึงเวลาแล้วนะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิกันขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทำมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงดำรงให้จิตทั้งตั้งมันวันนี้ไล่จับลิงกันทำสมาธิจับได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างวันไหนที่บอกว่าอารมณ์น้อยก็พอได้แต่วันไหนอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้ทุกครั้งก็เหมือนอย่างนั้น คือทำสมาธิทุกครั้งมาลบลากับอารมณ์ทุกครั้งเลยคือซึ่งเป็นความยากลำบากกับการที่ว่าเราลบลาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปในห้องเย็นห้องแอร์แต่ระหว่างนอกห้องเนี่ยประตูทางเข้าเนี่ยมีคนเยอะแยะขวางทางเรา เราจะต้องพาฝูงชนคนนั้นเข้าไปในห้องนั้นให้ได้แบบนั้นเลยถ้าวันไหนฝ่าไม่ได้วันนั้นก็เย็นไม่ได้วันไหนผ่าได้ก็เข้าห้องเย็นไปห้องแอร์ไปแต่เผอิญห้องนั้นอยู่นานๆเนี่ยมันก็ต้องออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตก็เลยออกมาก็ต้องมาเจอผู้นั้นอีกเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย เราทำลายพวกที่ขวางทางเราหมดแล้วเพราะขวางทางของเราก็คือกามนั่นเองแล้วก็อกุศลนั่นเองเราจะเข้าห้องแอร์จะออกห้องแอร์ไม่มีใครขวางแม้แต่คนเดียวซึ่งถึงบอกว่าหลังจากเราเป็นพระอนาคามีไปแล้วทำฌานไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครขวาง ฌานครั้งแรกที่เราทำทุรักทุเลเนี่ยมันฝ่ากับอารมณ์เนี่ยมันยากลำบากเราก็ยังอยู่ตรงนั้นมานานง่ายๆไม่ค่อยเอาเนาะง่ายๆมันอยู่ดั้งบนโน้นเนี่ยเราต้องทำลายพวกอารมณ์เหล่านี้ก่อนด้วยสติปัฏฐาน4หรือว่าด้วยกรรมฐาน5ก่อนหลังจากเราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ไม่มีแล้วก็เหมือนว่าคนมาขวางทางไม่มี ตามใจขัดขวางไม่มีเลยพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าภิกษุเราได้ฌานทั้ง4อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่าฌานระดับข้างบนนั้นไม่มีอะไรขวางเลยเมื่อทำตรงนั้นให้มากแล้วเนี่ยให้ชำนิชำนาญเข้าออกให้คล่องแคล่วชำนาญแล้วเนี่ยเราใช้อำนาจของฌานนั้นอธิษฐานไปว่าเราอยากจะรู้อะไร เช่นอยากจะรู้ว่าร่างกายนี้เราเห็นแจ้งแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเรามีร่างกายมากี่ชาติแล้วนี่เราเกิดชาติไหนมันเป็นอะไรปัจจุบันเรารู้แล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์และเราเองก็เห็นแจ้งแล้วตับไตเส้นพุงก็เห็นหมดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเคยเกิดเป็นอะไรอำนาจของฌานนั้นก็จะให้เราเห็นหมดเลยเหมือนเราไปคีย์ข้อมูลลงไปปุ๊บภาพก็ออกมาเลย อย่างนั้นแหละแต่ก่อนคีย์ข้อมูลไปมันค่อยออกเนาะกิเลสท่านมันจะบังอยู่จอมันถ้าจะมืดมั้งหรือว่าจอมันถ้าจะมีอะไรปิดอยู่ตอนนี้เปิดให้เห็นหมดเลยเพราะเราขัดกระจกมันใสแล้วฝ้ามัวไม่มีแล้วมันก็เลยเห็นภาพได้เห็นตัวเองเนี่ยมากมายในภพชาติเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วก็เห็นคนอื่นด้วยเป็นจตุปัจจยานว่าคนอื่นคนนั้นคนนี้เรากำหนดว่าอยากจะรู้ภพชาติเขาก็จะเห็นให้หมดเลยอันนี้มันเป็นความเขาเรียกว่าวิชชาสามนะแต่ถ้าไม่มีฌานก็ระลึกไม่ได้เหมือนกันนะก็กลายเป็นว่าเราต้องใช้อำนาจฌานจำเป็นจะต้องทำฌานแล้วถามว่ารู้ตัวเองรู้ผู้อื่นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรประโยชน์สิ ก็ประโยชน์ตรงที่ว่าเราเห็นไหมแต่ละชาติละชาติเราหลงร่างกายนี้หมดเลยหลงอะไรหลงผมขนเล็บฟันหนังหมดเลยมาชาตินี้เองถึงไม่หลงแสดงว่าเราเกิดตายทุกข์กันทั้งหมด
ลงกรรมฐานห้านั่นเองโอ้เราเข้าใจแล้วว่าบัดนี้ความหลงสิ้นสุดกันทีเราไม่หลงอีกแล้วภพชาติที่เหลือนี้เราไม่เอาอีกแล้วขอเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ผมคนเล็บผนังที่หลงอย่างนี้เองนั่นแหละข้อมูลเหล่านั้นและคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่นข้อมูลนั้นจะมาเป็นหลักฐานที่จะยื่นฎีกาขึ้นไปเพื่อตัดสินว่าพอหรือยังกับการที่จะเวียนว่ายตายเกิดคนนั้นก็บอกเออหลักฐานก็ครบแล้วนะคนเสียจะต้องพอแล้วล่ะไม่ไหวแล้วก็หมดอาสวะเลยการหมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเขาเรียกว่าวิชาสามนะวิชาสามหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้เสริมเข้ามาก็คืออภิญญาหกมีฤทธิ์มากมายฉะนั้นคนที่เจริญกรรมฐานห้าเนี่ยตอนที่ทำฌานจะมีฤทธิ์มากมีอภิญญามากไม่ใช่ไม่มีนะมีมากด้วยนะสามารถที่จะเอากายเนื้อเนี่ยตั้งแต่ไปสู่นรกถึงพรหมโลกได้ไปทั้งมนุษย์และอมนุษย์ไปได้หมดเลยอันนั้นคือของแถมก็คืออภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จบกิจเลยอันนี้อันนี้คือขบวนการของกรรมฐาน5ยาวเหยียดไปถึงโน่นเลยนะพระอรหันต์สมแล้วที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าอุปชายะใดที่ไม่บอกกรรมฐานห้ากรรมชานั้นอุปชายะนั้นชื่อว่าทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรโอ้จริงๆเลยพระอรหันต์ฝากที่ผมคนเล็บฝันหนังฉะนั้นผมคนเล็บฝันหนังตรงนี้เนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันอัศจรรย์นักหนานะไม่น่าเชื่อว่าจิตมันจะเป็นขนาดนั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากที่เรานี่จะเคยพบเจอในตัวเรานี่เองเท่ากับว่ากรรมฐานที่พระเจ้าให้นั้นท่านให้ไว้ตรงแล้วทำไมเราต้องทิ้งของท่านแล้วทำไมต้องเราไปสลับขั้นตอนของท่านว่าท่านให้มาทั้งท่านก็ไม่ได้ให้สมาธิก่อนนะในเมื่อท่านตอนตรัสรู้ก่อนที่ตรัสรู้เนี่ยก็คือวันที่บรรลุพุทธาสามนั้นท่านก็ทำอนาปานสติแต่ทำไมเราปฏิบัติท่านไม่ให้อนาปานสติเราทำไมท่านให้กรรมฐานห้าของเรามาในเมื่อท่านตอนสุดท้ายท่านทำอนาปานสติแต่เวลาสอนเราให้ทำกรรมฐานห้าทำไมไม่ให้อนาปานสติเข้าใจไหมก็เพราะว่าอานาปานสติที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเบื้องปลายแต่เราเนี่ยกำลังเริ่มต้นเข้าใจไหมท่านรู้ฐานะของเราดีว่าท่านจบแล้วเบื้องปลายแต่เรากำลังจะเริ่มเดินทางส่วนท่านเดินทางจบแล้วท่านรู้ฐานะว่าเรากำลังเป็นคนใหม่ท่านก็เอาเบื้องต้นให้ไม่ได้เอาเบื้องปลายให้แต่เบื้องปลายตอนที่ท่านบรรลุธรรมนั้นท่านทำอนาปานสติเป็นเบื้องปลายแต่ขณะเราเนี่ยเริ่มเป็นคนใหม่ท่านจะเอาเบื้องปลายให้ได้ทำไมเพราะนั่นเป็นเบื้องปลายแต่เรากำลังเป็นเบื้องต้นตอนที่ท่านทำเบื้องต้นท่านทำกรรมฐานห้านั่นแหละแต่ทำเบื้องปลายเนี่ยท่านทำอานาปานสติเป็นปฐมฌานนี้เราก็กลับไปเห็นมองว่าหลายคนที่นักกรรมฐานมองว่ารู้ไหมพระเจ้าตรัสรู้นะเพราะอานาปานสติกันนะพวกเราพากันทำตรงนี้เลยมันเหมือนกับว่าเราไปดูตัวอย่างที่ว่าวันตรัสรู้ว่าท่านทำปฐมฌานทุติยตติด้วยอานาปานสติเราก็เลยเอาตัวนั้นนะว่าพุทธเจ้าบรรลุด้วยธรรมอันนั้น
แต่ก่อนหน้านั้นท่านทำอะไรมาเราไม่ได้สนใจเราก็เลยไปเอาตรงนั้นมาเป็นการมาทำกันซึ่งมันไม่ถูกขั้นตอนนะเราไม่รู้ฐานะตัวเองว่าเราเป็นคนใหม่แต่ท่านเป็นคนใกล้สำเร็จแล้วท่านทำอะไรที่จะมายกตัวอย่างเหมือนว่าชาวนานั่นเองบางคนอาจจะได้ยินแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ยินสมมติว่าคนที่ทำนาเนี่ยเบื้องต้นต้องใช้ไถแต่เบื้องปลายต้องใช้เขียวคนหนึ่งก็ไม่เห็นเขียวรู้ไหมเขาเอาเขียวไปแล้วได้ข้าวมาพวกเราออกเขียวกันใหม่เลยนะเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เอาเขียวไปนั้นคือเบื้องปลายแล้วก่อนที่เขาจะเอาเขียวไปเนี่ยเขาเอาไถไปก่อนเข้าใจไหมฉะนั้นคนที่จะทำใหม่ก็ต้องเอาไถก่อนสิจะไปเอาเขียวทำไมสำหรับคนเบื้องปลายเขาถึงเอาเขียวแต่เขาไปเห็นเบื้องปลายเลยอ่ะก็เลยเห็นว่าเอาเขียวไปแล้วได้ข้าวมาก็เลยเอาเขียวไปทั้งที่ไม่ได้ไถเลยแล้วจะเอาข้าวที่ไหนมาเกี้ยวเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันว่าอานาปานสติเนี่ยท่านทำเบื้องปลายเป็นปฐมฌานขอให้สอนปฏิบัติค่ะเอาก็สอนนี่ไงสอนให้ปฏิบัติก็ปฏิบัตินี่ไงก็มาด่าน5นี่ไงทีนี้ก็การตีความเนี่ยสมแล้วที่บอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ก็ทำกรรมฐาน5ไปก่อนแต่เผอิญว่าพระทุกองค์เนี่ยบวชมาท่านก็ให้กรรมฐาน5ไม่เอาอานาปานสติเลยซึ่งมันเป็นเบื้องปลายนะทำไมท่านไม่ให้ตอนต้นก็รู้ว่าฐานะเราเป็นคนใหม่ก็ให้กรรมฐานห้าไปเราไม่เอาซึ่งมันก็ล้วนหมดดิมันก็ยังไงอ่ะเหมือนกับว่าคนที่จะทำนาใหม่เนี่ยเขาเอาไถให้แต่ไม่เอาเขียวไปเอ้าก็ยังไม่ได้ไถเลยน่ะจะเอาเขียวไปได้ยังไงก็เขาเห็นบอกเอาเขียวไปแล้วได้ข้าวมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนที่เขาจะเอาเขียวไปเนี่ยเขาเอาไถไปก่อนแบบนั้นเนี่ยซึ่งเป็นการที่เราต้องคือกรรมฐาน5เนี่ยท่านก็ให้นะท่านไม่ใช่ว่าท่านให้เราคิดเอาเองนะแต่ทำไมไม่เอาของท่านทำไมต้องไปเอาอานาปานสติคืออานาปานสติก็เอานั่นแหละแต่ให้เอาตามลำดับการของการเวลาการใดเหมาะสมก็เอาการนั้นไปเอาสิ่งนั้นไปเครื่องมือนั้นไปการไถก็ต้องเอาไถการคันการเกี่ยวก็ต้องเอาเขียวนั่นเองมันจะเอาไถไปได้ไงนะตอนเกี่ยวซึ่งมันเหมาะแต่การเวลาของเครื่องมือนั้นๆที่จะใช้ให้เหมาะสมกับการเวลาที่เหมาะสมเขานั่นเองแต่ทีนี้เราไม่เห็นท่านจะบรรลุแล้วอานาปานสติเอาเลยก็ไม่ใช่ว่าตำหนิอานาปานสติแต่ตำหนิของการใช้การเวลาของคนที่ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องตมาตำหนิตรงนี้นะว่าบางคนหลายคนเถียงว่าอ๋อต้องอานาปานสติอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้คือเขาก็ใช้ทั้งนั้นแหละแต่ให้การไหนล่ะควรไม่ควรสอนไปได้ยังไงเนี่ยก็กรรมฐาน5พระเจ้าให้ยังไงมันก็ทำหมดแล้วแหละไม่ใช่ว่าปฏิเสธหรอกแต่ให้รู้จักการเหมาะสมคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการนั้นๆเวลานั้นๆเหตุผลมันนั้นเนี่ยมันต้องเหมาะแก่ควรของเขาเหมือนคำโบราณที่บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แสดงว่าเขาคั่วถั่วกับงาพร้อมกันคือเขาคั่วกระทะใบเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักการเอาละเอาถั่วกับงาเนี่ยคั่วพร้อมกันเลยกว่าถั่วจะสุกงาเป็นไงไม่แสดงว่าคนทำนั่นแหละไม่รู้จักความพอดีถ้าอย่างนั้นเราก็คั่วถั่วก่อนสิ
ให้มันใกล้สุกหรือมันสุกก่อนแล้วก็งาลงก็คุกก็ยกเลยออกเลยงาก็พอดีทั่วก็พอดีจะผิดจะถูกอยู่ที่การเหมาะสมและการเข้าใจของสิ่งนั้นๆที่การกระทำนะอันนี้ก็เหมือนกันการคำสอนพระเจ้าแต่ละการแต่ละการเราต้องเข้าใจหมดแล้วทำไมบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าผู้เจ้าทำอานาปานสติแล้วทำให้เป็นสาเหตุของการบรรลุแล้วสมัยตอนที่แลกนาขวัญเนี่ยท่านก็ถมปฐมฌานเหมือนกันตอนที่ท่านยังไม่ได้ออกบวชนะผู้เจ้าไปทำสมาธิใต้ต้นว่าตอนแลกนาขวัญอายุ7 ขวบทำปฐมฌานได้ด้วยอานาปานสติแต่อานาปานสติตอนนั้นน่ะทำไมท่านไม่บรรลุแต่ตอนหลังเนี่ยก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างด้วยทำปฐมฌานเหมือนกันแล้วก็เอาตรงแรกนาขวัญนั้นมาเป็นตัวอย่างแต่ทำไมบรรลุต่างกันตรงไหนต่างตรงที่ว่าครั้งแรกเนี่ยอานาปานสติเป็นปฐมฌานแต่ไม่มีการเห็นแจ้งในเบญจขันธ์ก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองต่อมาเนี่ยเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วมาถมประชานถึงได้บรรลุไงคือพื้นฐานตรงนั้นยังไม่มีอันนี้ก็คือชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นไปเพราะอานาปานสติปันประการเดียวทำให้บรรลุมีเหตุอื่นที่มาด้วยไม่ใช่ว่าทำให้เขียวนี่ได้ข้าวมีเหตุผลอื่นๆด้วยที่ทำให้เกิดการข้าวที่เป็นที่มาของการได้ข้าวไม่ใช่เคี้ยวอย่างเดียวที่ได้ข้าวไถด้วยนั่นแหละไถก็ได้ข้าวด้วยนั่นแหละเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นขบวนการเดียวกันที่ทำตามลำดับการมาคือทุกอย่างมันเป็นเหตุผลที่ได้ข้าวหมดเลยถึงแม้ตอนสุดท้ายเอาเคี้ยวไปได้ข้าวมาก็จริงไถก็มีส่วนอยู่ด้วยนั่นแหละไม่มีไถมันจะได้ข้าวเลยแต่ไถไม่ได้ไปตอนสุดท้ายไปก่อนหน้าแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาไปเลยไถแต่ไถก็มีส่วนฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยตอนแรกไม่ได้ทำตอนหลังทำแต่เขาก็มีสัดส่วนหมดเลยที่ก่อนหน้านี้ทำกรรมฐาน5กรรมฐาน5ก็มีส่วนด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องเข้าใจว่ากรรมฐาน5นี้เป็นสุดยอดของกรรมฐานทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยนี่ก็เขียนมาว่าขอให้สอนปฏิบัติค่ะก็ความจริงก็สอนแล้วนะแต่คนฟังจะเข้าใจหรือเปล่าก็สอนอยู่นี่แหละว่ากรรมฐานที่เราทำก็คือพยายามจะมองเอาจิตไปที่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราทั่วตัวถึงอาการ32ให้จิตนะท่องเที่ยวอยู่นี้ให้เห็นตัวเองแจ้งนั่นเองต้องอบรมไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนให้เห็นตัวเองแจ้งนั่นเองนะก็เลยว่าเราจะต้องเห็นตัวเองนี่เองทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนให้จิตเราเนี่ยอยู่ในผมก็ดีแล้วห้ามออกจากตัวเราว่างั้นเถอะออกจากรวนเราก็ดึงเข้าใหม่ดึงเข้าไปดึงเข้าไปจนที่ว่าไม่หลุดออกมาแล้วเรียกว่าไม่รั่วนั่นเองคนที่ไม่รั่วก็คือพยายามดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้าจนในที่สุดดึงจนได้สำเร็จนะมันรั่วใหม่ก็ดึงใหม่มันรั่วใหม่ก็ดึงใหม่มันเลื่อนใหม่ก็ดึงใหม่นั้นความรั่วก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็ปิดสนิทเลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนคนที่รั่วแบบรั่วไม่จบเนี่ยอันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะแต่อันนี้เขาเรียกว่ารั่วและจบรั่วไม่จบนั้นคือไม่เห็นตัวเลยนั้นรั่วไม่จบแน่ถ้าทำสมาธิด้านเดียวรั่วไม่จบรั่วไม่จบแน่แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นกายเนี่ยการรั่วจะมีการจบในอนาคตเพราะการรั่วนั้นจะอุดด้วยการเห็นแจ้งนั่นเองนะการเห็นแจ้งนั้นคือจะอุดรอยรั่วนั้นได้ในที่สุดแล้วก็เมื่อการที่ จิตของเราเนี่ยไม่รั่วเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอดเวลาคือกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยใช้หมดนั่นแหละนะโพธิปักขยธรรม37ต้องใช้หมดเนี่ยแต่การใช้เนี่ยเขาดูการเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมการไหนการไหนไม่ใช่ว่าใช้มั่วใช้ด้วยความฉลาดรอบรู้
แล้วก็เข้าใจในการใช้ว่าใช้ในการไหนๆที่เหมาะสมอย่างที่เราว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นั่นเองเขาให้เห็นว่าการสำคัญที่เหมาะสมแต่การเวลาที่เราจะเหมาะสมในการทำงานนั้นๆให้สำเร็จประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าปัญญาการเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมากของคนเราที่ทำแล้วมันจะออกมาได้ผลงดงามไม่เสียหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกฝนมาก่อนนะได้รู้มาก่อนคือทั้งคนทุกคนเนี่ยว่าเราต้องการพ้นทุกข์หมดแหละแต่เมื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่พ้นก็ต้องหาทางออกจนได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พ้นก็ต้องหาออกจะได้ถึงจะเป็นคนที่ของที่แนวทางที่เขาไม่ทำกันก็ต้องทำเพราะหาทางออกไงจะไปอัดอั้นอย่างนั้นคนจะไม่ไหวนะก็ต้องหาทางเอารอดให้ได้ตัวรอดให้ได้สุดท้ายก็มารอดกรรมฐาน5นี่เอง ก็ใช่ว่ากรรมฐานนั้นจะเป็นของใครคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนใดเป็นของพุทธเจ้าให้มาแท้แต่ถูกลืมไว้เรารู้เลยว่าทำไมท่านให้กรรมฐาน5ก็เพราะว่าเราเป็นคนใหม่เริ่มต้นก็ต้องเอาไถไปสิจะเอาเคียวไปแต่คนเก่าแล้วเนี่ยก็เอาเคียวไปได้อย่างเงี้ยเพราะท่านตัดสรุปก่อนจะตัดสรุปท่านก็ใช้อานาปานสติตอนที่เราทำใหม่ก็ต้องใช้กรรมฐาน5นะซึ่งเหมาะสมแต่คนประเภทใหม่เก่าการเหมาะสมนั้นต้องมีไม่ใช่ว่าให้ไปทั่วไปมั่วเพราะว่าพุทธองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ากุลบุตรเป็นคนใหม่ที่บวชมาในศาสนานี้ควรที่จะให้อะไรเราก็ควรจะรับสิ่งนั้นไว้แล้วก็ทำสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจะมาคาดคะเนหรือประเมินเอาเองว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจความเห็นของตัวเองท่านมองถึงสัดส่วนของการที่เหมาะต้องถูกต้องอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วเท่ากับว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยเรายกให้กรรมฐาน5นะหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดเราก็ทำที่รากเลยไม่ดีเลยเหมือนกับว่ากิเลส3ตัวเนี่ยเหมือนไม้ต้นนี้มี3นางหมายถึงว่าต้นหนึ่งมี3นางน่ะคงจะเข้าใจต้นไม้3นางเจ้าต้นมันโตขึ้นมาและต้นนี้มันแตกออกไป3กิ่งนะบางคนคนใหม่3นางไม่ค่อยรู้จักแต่มีโคนอันเดียวกันไม้3หน่อนั่นเองแต่รากเดียวกันนะรากเดียวกันโคนมันเดียวกันแต่มันออกมาแล้วมันแตกเป็น3หน่อง3นางถ้าเราขุดรากทั้ง3ก็ตายหมดเลยฉะนั้นกิเลส3ตัวนี้รากเดียวกันราคะโทสะโมหะเนี่ยเราต้องขุดด้วยกรรมฐาน5นะขุดรากถอนโคนด้วยกรรมฐาน5แสดงว่ากรรมฐาน5นี้เป็นเรื่องทุกคนจะต้องมีมาตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ต้องผ่านอานาปานสติมาก่อนถ้าต้องผ่านพุทธเจ้าต้องบัญญัติไปก่อนเลยว่าภิกษุบวชทั้งหลายต้องทำอานาปานสติอัมมาเริ่มที่ก่อนแล้วกรรมฐาน5เนี่ยมันจะไม่ต้องผ่านสมาธิหรือในกรณีที่เราเคยทำสมาธิผ่านสมาธิมาก็วางสมาธิไว้ก่อนจำเป็นต้องวางเพราะไม่วางไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้เพราะสมาธิมันเลยกายเลยร่างกายไปเขาเรียกว่ามันลดเลยซอยอ่ะมันลึกไปทำให้เห็นกายไม่ได้ลองไปถามคนที่ทำฌานดูสิว่าทำฌานมากๆเนี่ยทำสมาธิเห็นกายนี้ไหม
ม่ทางเห็นหรอกมันเห็นแต่จิตนะเห็นแต่จิตแต่กายนี่ไม่เห็นหรอกแต่รู้แต่การเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นรู้นะแต่ไม่มีเห็นเออเอาสิแล้วหลายคนก็บอกว่าเราต้องทำฌานก่อนมากๆแล้วก็เอาฌานเนี่ยไปเห็นกายอีกทีหนึ่งก็ลองถามคนที่ทำฌานก็ดูก็ได้ว่าทำสมาธิมามากแล้วเห็นกายไหมไม่เห็นนะเห็นก็เป็นนิมิตไปเลยแล้วออกจากนิมิตออกจากสมาธิก็หายไปเลยเห็นแล้วหายแหละแบบนั้นได้อยู่นะได้อยู่ตรงนั้นแต่ในกรณีที่คนที่ไม่ใช้สมาธินี้เขาเห็นแจ้งเลยนะชัดหมดเลยแล้วเห็นไม่หายเห็นไม่ได้หายเขาเป็นเครื่องอยู่เลยฉะนั้นคนที่มีฌานไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้จึงไม่รู้จักทางนี้เลยจึงเข้าใจทางนี้ไม่ได้ไม่เข้าใจทางนี้และเข้าใจทางนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยทำการที่ไม่เคยทำนั่นเองทำให้รู้ทางนี้ไม่ได้ยากต่อการอธิบายและทางนี้เนี่ยสามารถที่จะรู้ทางฌานได้หมดเลยเวลาทำฌานเพราะเขาก็แล้วกายจบไปถึงนาคามีเนี่ยเขาก็ทำฌานอีกก็รู้เหมือนรู้ทั้งบกทั้งน้ำส่วนทางนั้นน่ะรู้แต่ฌานด้านเดียวไม่รู้ทางนี้รู้ด้านเดียวเหมือนรู้น้ำอย่างเดียวไม่รู้บกทำให้ความรู้เหลื่อมล้ำกันจึงเข้าใจกันยากนะฉะนั้นใครจะบอกว่าไม่มีฌานมีเราทำได้อยู่แล้วถ้ามีฌานไม่มีเป็นได้อยู่แล้วแต่ทางโน้นญาณไม่มีมีแต่ฌานแล้วก็ทางโน้นวิญญาณ6ดับไม่ได้แต่ทางนี้ดับได้ทางโน้นจิตรั่วปิดไม่อยู่แต่ทางนี้ปิดอยู่เอาสิเพราะอะไรเพราะเขามีกรรมฐาน5นั่นเองทางโน้นไม่มีซึ่งข้อแตกต่างมันมีให้เห็นชัดฉะนั้นคนที่รู้2ด้านเนี่ยเขาครอบคลุมกว่าส่วนคนที่รู้ด้านเดียวก็ความรู้แค่ด้านเดียวนั่นเองจึงว่ากรรมฐาน5นี้ครอบคลุมไปหมดเลยนะไม่ว่าฌานไม่ว่าญาณทำให้เราเห็นว่าเป็นศูนย์รวมของความรู้ทุกอย่างนะรู้ต่างกันแต่ถ้าคนที่ทำอย่างนี้นะกรรมฐาน5ถ้าใครพูดเรื่องฌานรู้หมดเลยเพราะเราก็เคยทำเพราะคนที่ผ่านกรรมฐาน5มีทั้งนั้นแหละใครจะพูดเรื่องไหนรู้หมดเลยเพราะอะไรเพราะมันครอบคลุมแต่ท่านฌานได้ฟังแล้วนึกไม่ออกเลยว่าไปทางไหนเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาไม่เคยทำเลยเหมือนสถานที่นั้นสถานที่นั้นๆเป็นที่เขาไม่เลยเข้าใจกันไม่ได้นะเข้าใจไม่ได้เลยอันนี้คือความเหลื่อมล้ำระหว่างความรู้และค้นคว้าต่างกันแล้วเวลาฝึกฌานเนี่ยว่าจริงๆนะฝึกไม่นานแล้วก็ดูเหมือนว่ายากเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ยากเท่ากับญาณทัศนะตัวดีไม่ยากเท่ากับกรรมฐาน5กรรมฐานยากมากเลยแล้วกันนานมากไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หยุดได้หย่อนทำตลอด24ชั่วโมงอันนั้นทำทีแล้วก็เลิกแล้วก็ทำทีเป็นครั้งๆไปซึ่งกรรมฐาน5นี้ทำไม่หยุดเลยไม่งั้นไม่ได้ทำแบบไม่เลิกลากัดไม่ปล่อยเลยเนี่ยมันถึงจะรู้เรื่องซึ่งเหนื่อยหนักมากนะไม่ใช่ว่าใครจะมารู้ง่ายๆนะกรรมฐาน5นี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามันทำยากฌานบอกว่ายากแล้วนะอันนี้ยากกว่าฌานอีกแต่ทั้งนี้เขาว่ายากหรือไม่ยากเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจของคนเหมือนกันนะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ย
จะยากก็ไม่เชิงจะง่ายก็ไม่ใช่ทำได้สบายสบายเพราะการฉลาดต่างกันนั่งนั่งนอนนอนดีไม่ดีได้นิพพานด้วยเออเอาสินอนคุมโปงนั่นแหละนั่งนั่งบางนอนบ้างแต่ใจของเขาอยู่ในตัวตลอดได้นิพพานไปนั่งลังคดลังแข็งไม่ได้มันอยู่ที่ความฉลาดหรือความที่เข้าใจระบบฉะนั้นจะว่ายากก็ไม่เชิงจะง่ายก็ไม่ใช่ความยากความง่ายอยู่ที่ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นก็ให้เห็นว่ากรรมฐานที่สอนนี้มีที่มาที่ไปนะไม่ใช่กรรมฐานของตมาเองสอนไปหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กรรมฐานอะไรไม่เคยได้ยินก็ถูกลืมไหมไงถูกลืมไว้ในโบสถ์หมดเลยได้มาก็ลืมหมดพระส่วนมากลืมหมดเลยแต่เราไม่ลืมนี่ความที่แรกก็จะลืมอยู่นะเพราะว่าเขาทำอย่างอื่นกันเราก็ไปทำอย่างอื่นแต่สุดท้ายก็อื่นไปไม่รอดแล้วก็กลับมาเอาสิ่งที่ลืมไว้เก็บมาพิจารณาใหม่มาทำใหม่ปัดฝุ่นใหม่ก็เลยไปได้มันเป็นของที่เราไม่ควรลืมด้วยนะที่พระเจ้าให้นะคนกรรมฐานอื่นคนอื่นให้นะแต่กรรมฐานนี้พระเจ้าให้บางทีก็พระเจ้าให้เหมือนกันแต่ว่าท่านให้ตามลำดับแต่เราไปสับลำดับขาท่านมันก็ไม่ถูกเราไปเอางาใส่ก่อนคั่วงาก่อนแล้วเอาถั่วใส่ทีหลังหมดเลยแล้วนี่ขนาดคั่วพร้อมกันงาก็ไหม้แล้วงาใส่ก่อนไปเรื่องไปได้เรื่องเลยเพราะความไม่เข้าใจนะเพราะว่าการลำดับการกระทำมันอยู่ที่การเข้าใจนะอะไรสำคัญที่สุดของการทำนี้ก็คือปัญญานะปัญญาเพราะนั้นปัญญาตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัววิเคราะห์ที่ต้องฉลาดต้องเข้าใจระบบอย่างถี่ถ้วนท่านเปรียบเหมือนช่างทองนะช่างทองสมัยโบราณเนี่ยเขาจะหลอมทองนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นี่แต่วันนี้เอาแก๊สลนเลยนะเผาเนี่ยเผาเตาหลอมเนี่ยแก๊สเลยสมัยก่อนมีแก๊สที่ไหนล่ะเขาต้องใช้ลมเป่าเหมือนเป่าตีมีดแบบนั้นเลยถ้าลมแรงเกินไปไฟก็แรงทองก็จะไหม้แต่เมื่อทองจะไหม้และไหม้บ้างแล้วหรือจะไหม้เนี่ยนักหลอมทองหรือช่างหลอมทองก็ต้องรู้ว่าทองจะไหม้ก็ต้องเอาน้ำพรมเมื่อน้ำพรมมากเกินไปทองแข็งเกินไปทองก็ไม่หลอมก็ต้องพรมพอดีเขารู้จักไฟรู้จักน้ำรู้จักความพอดีทองถึงออกมาอย่างพอเหมาะที่จะหล่อหลอมอะไรก็ได้ก็เรียกว่าดูไฟดูน้ำดูความร้อนความเย็นอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดูความเหมาะสมที่ชำนิชำนาญอันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานเนี่ยเขาต้องดูความเหมาะสมต่างๆที่เหมาะสมว่าควรจะทำการไหนอย่างไรสุดท้ายก็หล่อหลอมออกมาได้อย่างสำเร็จสวยงามทุกอย่างต้องมีความเหมาะสมนะอันนี้ก็ถือว่าบางคนก็คิดว่านะ บางครั้งเนี่ยเอาละเราจะนั่งตรงนี้เนี่ยนั่งไม่ลุกให้บรรลุตรงนี้ไม่บรรลุไม่ลุกพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าถึงแม้เนื้อเลือดเหมือนว่าเนื้อหนังเลือดจะแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มอยู่ถ้าไม่สำเร็จก็จะไม่ลุกบางคนก็จะตั้งอย่างนั้นด้วยตายพอดีนะไม่บรรลุตายพอดีคือเห็นว่าพุทธเจ้ายังตั้งได้เราก็ตั้งได้บางครั้งจุดธูปไปเนี่ยถ้าไม่หมดธูปนี่ไม่ลุกนะนั่งไปนานปวดมากลืมตามาดูหน่อยเอ๊ะจะหมดยังโอ้โหลายาวตั้งเยอะเลยโคจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้การตัวเองเราจะเอาตามพุทธเจ้าตนในสมัยพุทธกาลนี่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยว่าเอาละบัลลังก์สีมหาโพนี่ถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกถึงแม้เลือดเนื้อจะแห้งท่านตั้งแล้วเนี่ยท่านประเมินท่านแล้วทำไมท่านประเมินท่านในเมื่อท่านสัจจะวาจาอย่างนั้นน่ะถ้าท่านทำตั้งแต่ออกบวชครั้งแรกเนี่ยท่านก็บรรลุไปเลยสิ
ทำไมมาทำตอนสุดท้ายตั้ง6ปีแล้วอ่ะท่านรู้หรอกว่าการก่อนท่านไม่อธิษฐานนะท่านรู้ว่าทำยังไงก็ไม่บรรลุหรอกเพราะว่ายังไม่แก่สุขพอเหมือนมะม่วงเนี่ยกำลังออกลูกใหม่ๆเนี่ยแล้วจะบังคับให้มันสุกเดี๋ยวนี้เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ปิดไปเลยเน่าเขารู้หรอกว่าการที่เหมาะสมถ้ามะม่วงนั้นสุกแล้วเนี่ยเริ่มจะสุกห่ามแล้วเนี่ยเราก็ปิดมาบ่มหน่อยพรุ่งนี้ก็ทานได้รู้ว่าใกล้จะสุกเราก็ชิงซะก็ไม่เป็นไรแต่ยังไม่ห่ามเลยเอามาแล้วเน่าฉะนั้นพุทธเจ้าเราเห็นไหมว่าทำไมท่านมาอธิษฐานตั้งแต่การบวชครั้งแรกเลยบวชไปปุ๊บเนี่ยก็อธิษฐานเลยว่าถึงเลือดเนื้อจะแห้งนั่งตรงนี้ท่านไม่ทำหรอกท่านไม่ทำท่านทำอย่างอื่นไปก่อนทำอย่างอื่นวันสุดท้ายท่านอธิษฐานท่านประเมินของท่านแล้วว่าทุกอย่างมันแก่กล้าหมดแล้วเหมือนมะม่วงใกล้จะสุกแล้วเนี่ยจะชิงเด็ดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ท่านจึงอธิษฐานวันนั้นไงก่อนหน้าทำไมไม่อธิษฐานนะรู้ว่าการอธิษฐานเป็นสาเหตุของการบรรลุท่านประเมินทุกอย่างเหตุการณ์เหมาะสมเราเนี่ยอยู่ๆไม่เหมาะอะไรสักอย่างหนึ่งอธิษฐานก็ลองดูสิมันทุกอย่างมันต้องมีความเหมาะสมในตัวมันทุกอย่างท่านประเมินแล้วมันประเมินของท่านแล้วว่าเอาละดูเหมือนว่าท่านดูแล้วว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ต้องบรรลุแต่ยังไงเราเอาคืนนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยคือมันใกล้เคียงแล้ววันนี้ก็พรุ่งนี้มันเอาคืนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วคือมะม่วงเนี่ยมันจะสุกอยู่แล้วเนี่ยมันสุกบ้างแล้วอ่ะเราก็เอายังไงก็จะสุกเอาลงเลยเอาวันนี้เลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเหมาะสมที่พอจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้ตรงนั้นน่ะท่านต้องนึกว่าการเป็นไปได้ต้องมีท่านถึงตั้งสัจจะอย่างนั้นเรานี่ยุ่มสี่ยุ่มห้าไปตั้งลองดูสิไม่ได้หรอกตายพอดีทุกอย่างนะต้องใช้ปัญญาหมดเลยนะสมมติว่าท่านไม่ตั้งท่านก็บรรลุอยู่ดีใช่ไหมเพราะแก่กล้าพอสมควรหรืออาจจะหลังวันหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยก็ใกล้เคียงนั่นแหละไม่ใช่ว่านานนักหนาหรอกเพราะดูและประเมินแล้วแบบไม่ได้นั้น อย่างนี้ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูความเหมาะสมพอดีแล้วกรรมฐาน5ที่ตมาสอนนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดที่คนใหม่เริ่มแรกเนี่ยต้องทำตรงนี้ก่อนเราจะไม่ทำกรรมฐานบทอื่นถึงทำมาแล้วเราก็ต้องวางกรรมฐานบทอื่นไว้ก่อนและเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ทำมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยก็คือทำสมาธิมาก่อนทั้งนั้นแม้แต่ตมาเองก็เคยทำมาก่อนจำเป็นต้องวางเพราะไม่วางไปไม่ได้แล้วกรรมฐาน5เนี่ยเป็นการเจริญสติหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากายคตาสติกายะแปลว่ากายคตาแปลว่าที่ไปคตาคติเนี่ยเขาเรียกว่าที่ไปกายคตาสติแปลว่าเอาสติเที่ยวไปในกายนั่นเองท่องเที่ยวไปในกายดูตับบ้างดูไตดูไส้ดูพุงดูท่องเที่ยวไปเรื่อยๆตรงนี้แหละนั่นแหละเขาเรียกว่ากายคตาสติเป็นตระกูลเดียวกันหมดเลยว่ากายคตาสติก็คือท่องเที่ยวในกายกรรมฐาน5ก็คือท่องเที่ยวในกายสติปัฏฐาน4ก็คล่องเที่ยวในกายในรูปแบบต่างๆเป็นตระกูลเดียวกันหมดเลยจึงเรียกว่าถ้าขยายก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าย่อมาหน่อยก็กายคตาสติย่อมาหน่อยก็กรรมฐาน5ย่อมาหน่อยก็คือหนังพื้นเดียวย่อมาแล้วแต่กระจายไปก็ตามนั้นนั่นคือการสอนของตมาที่มาสอนก็คือกรรมฐานเก่าที่พระเจ้าให้วันบวชแล้วทำแล้วเนี่ยเป็นการเจริญสติหรือกายคตาสติทำให้เราสามารถจะไปถึงความหลุดพ้นได้สำเร็จจริงๆนะวันนี้ก็ให้ชื่อว่ากรรมฐาน5ก็แล้วกันเนาะ
กรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังปัญจกรรมฐานก็แล้วกันชื่อเพาะหน่อยปัญจกรรมฐานปัญจก็แปลว่า5อยู่แล้วนะแต่ให้เป็นบาลีหน่อยว่าปัญจกรรมฐานซึ่งเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้จริงๆก็มีอาการดังที่เคยแสดงธรรมไปแล้วนั้นให้ปฏิบัติตามนี้นะที่ใครเขียนจดหมายบอกว่าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็ฟังอยู่นี่แต่ว่าให้ปฏิบัติแบบนี้ให้เห็นตัวเองนั่นแหละและการเห็นนี้จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้สำเร็จวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ